ใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็เจอกันบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้อย่าหลุดโผอย่าหายไปไหนจะยากดีมีจนทุกคนก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติตราบใดก็ตามที่ไม่เข้าใจในธรรมชาติต้องบอกว่ายอมรับว่าอยู่ยากมากนะอยู่ยากก็แปลว่าปรับตัวไม่ได้อึดอัดติดขัดวุ่นวายขมงโฉงเฉงอารมณ์บ่จอยนะวืดขึ้นวืดลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี่เป็นตัวหล่อหลอมทุกสภาการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวธรรมชาติ เป็นตัวหล่อหลอมเป็นตัวพื้นฐานของเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวของสัตว์โลกทั้งหมดหนึ่งในนั้นคือมนุษย์เนาะหนึ่งในนั้นคือสัตว์มนุษย์เถียงไหมล่ะ เถียงไหมล่ะว่ามนุษย์เป็นใจสัตว์ ยอมนะครับมนุษย์คือสัตว์เมื่อสัตว์มนุษย์ไม่ยกย่องสัตว์มนุษย์ด้วยกันมันก็เลยหาที่ยกย่องนอกเหนือจากมนุษย์เช่นไปยกย่องเทวดาอยู่ไหนก็ไม่รู้ไปยกย่ององค์เทพองค์พรหมอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับครับเอาตามหาเองเทวดาอยู่ไหนตามหาเองขอข้าวมันกินหน่อยก็ดีขอข้าวเทวดากินหน่อยก็ดี ไม่มีหรอกพี่โอ้นะตำราเล่มใดที่มีอยู่บันทึกอยู่ลบทิ้งซะเผาทิ้งหน่อยก็ดีเหมือนกันมิฉะนั้นมันก็ตกต่อไปยังลูกหลานเหลนหลนต่อไปไม่หาจุดจบไม่ได้สุดท้ายก็มนุษย์ไม่รู้จักตัวตนของตัวเองยุ่งยิ่งกว่ายุงตีกันเคยเห็นยุงตีกันไหมพี่ยุงมันทะเลาะกันเคยเห็นไหมนะคงไม่เคยเห็นหรอกคนในเมืองไม่เห็นหรอกยุงตีกันไอ้ลุงออกมันเป็นคนป่าคนดอยก็รู้อยู่มันเขี้ยวพาราสีกันยังไงอยู่มันทะเลาะกันยังไงมันตบมันตีมันตีกันยังไงโอ้ลุงออกไปรู้หมดแหละใช่ไหมฮะ รู้แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังคนไหนรับได้ก็เป็นบุญหูคนไหนรับไม่ได้ก็สะดุดขั้วหัวใจหน่อยนึงก็ค่อยๆปรับครับ
เพราะว่าชื่อรายการก็บอกแล้วว่าปรัชญาชีวิตปรัชญาเนี่ยมันเหรียญสองด้านด้านที่หนึ่งก็เรียกเขาว่าวายอะไรวะคือสงสัยไง วายไม่ใช่อารมณ์ของการตกใจนะวายกระแตวแวววายวายกระแตวแววอารมณ์ตกใจวายเป็นคำถามอะไรล่ะก็คือสงสัยนั่นเองครับอย่าลืมนะฮะปรัชญาเหรียญสองด้านนะฮะด้านหนึ่งคือสงสัยถ้าใครก็ตามที่มีความสงสัยตั้งอยู่ในใจหลายเรื่องทุกเรื่องคนนั้นจะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็คนนั้นก็จะมีโอกาสเป็นคนเก่งครับวายถามมันทุกเรื่องแหละสงสัยมันทุกเรื่องแหละแต่มีข้อแม่นะเมื่อมีคนมาตอบให้หายสงสัยก็ต้องจำให้ได้ก่อนไม่ใช่ไปต่อตอบให้หายสงสัยหรือยังล่ะประเด็นคำถามคำหนึ่งเนี่ยประเด็นคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยหนึ่งคำเนี่ยหนึ่งคำหนึ่งคำเอาหนึ่งคำที่ตัวเองสงสัยนั่นแหละไปถามผู้รู้มีไหมนักปราชญ์นักปราชญ์ในบ้านในเมืองนี่มีไหมครับนักปราชญ์ในวัดมีไหมในสุเหร่ามีไหมในมัสยิดมีไหมในโบสถ์วิหารใดๆมีไหมสรุปก็คือนักปราชญ์มีในนักบวชไหมก็ไปถามนักปราชญ์อยู่ในสถานะที่เป็นนักบวชใช่ไหมล่ะใช่นะถ้าไม่มีก็นอกดูนอกพื้นที่ดูซิเอานักเบียดมีไหมหมู่บ้านนั้นมีไหมตำบล นี้มีไหมเอาก็มันสงสัยหาคำตอบก็ถามไปเรื่อยแหละเผื่อมันมีเอานักปราชญ์มันเป็นไงนักปราชญ์นักปราชญ์กับนักวิชาการเนี่ยนักวิชาการผู้มีความรู้มีปริญญาติดแนบข้างฝาตรีโทเอกด็อกเตอร์นานาสารพัดเป็นผู้ที่มีความรู้ผู้มีความรู้กับนักปราชญ์มันต่างกันไหม นะเชิดชูบูชาคนที่มีแต่ความรู้แต่ความเป็นปราชญ์ไม่มีเลยใช่ไหมความเป็นปราชญ์ไม่มีเลยไม่มีศิลปินแห่งความเป็นปราชญ์สักกะติดหนึ่งเลยนะปราชญ์ก็คือปฏิภาณไหวพริบนะฮะพวกปราชญ์สีปราชญ์ยังไงสีปราชญ์นะนะเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบโต้ตอบรวดเร็วทันใจว่องไวไม่ต้องมาใช้หลักเหตุผลที่อ้างถึงอ้างอิงกันมามากมายกายกองพูดเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้เข้าใจเดี๋ยวนี้จบข่าวเดี๋ยวนี้ไม่ยืดเยื้อไม่เรื้อรังนะครับบริบทหรือว่าศักยภาพของนักปราชญ์ที่เขาพึงมีพึงได้ประจำตำบลประจำอำเภอประจำจังหวัดนะก็มีนะประวัติศาสตร์เขาบอกว่าคนอุบลเนี่ยนักปราชญ์เต็มเมืองนะอุบลบอกไปโน่นเมืองดอกบัวเมืองนักปราชญ์ว่างไอ้เราก็ตกอยู่ในขายได้เหมือนกันลูกหลานคนอุบลใช่หรอกรู้สิวะหรือว่ายกตัวเองขึ้นมาหรือเปล่าใช่ไหมสรุปได้ไหมวายก็คืออะไรวะก็คือสงสัยนั่นคือปรัชญาด้านที่หนึ่งคือด้านความสงสัยใครล่ะจะมาทำให้เราหายสงสัยนั่นน่ะต้องตามหานะใครล่ะคือคนนั้นจะให้เราหายสงสัยด้วยวิธีการอะไรเงี้ยด้วยวิธีการอะไรก็ต้องสะกิดตอบกันแล้วทีนี้อ่ะ
ต่อมมีกี่ต่อมที่จะสะกิดเนี่ยต่อมความคิดไปสะกิดไปสะกิดต่อมความคิดของปราชญ์ดูซิมันอยู่ตรงไหนต่อมความคิดของนักปราชญ์ขณะเดียวกันก็สะกิดต่อมความคิดของนักฟังเหมือนกันนะถามแล้วเวลามีคำตอบได้ฟังก็สวยครับแปลว่าผู้ถามต้องมีต่อมการฟังด้วยนะผู้ถามไม่ถามเรื่อยเปื่อยถามกันยาวเหยียดตามกันไม่มีหางเสือเลยไม่มีปีไม่มีขลุ่ยถามมันเรื่อยถามให้สะใจไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็ต้องมีต่อมความฟังการฟังด้วยใช่ไหมก็โต้ตอบกันผ่องถ่ายกันคนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบเนี่ยมันเป็นทฤษฎีการสื่อสารโอเคไหมแล้วก็เมื่อเวลาถามแล้วนะคนตอบก็ต้องมีต่อมความคิดเหมือนกันทีเนี่ยเอ้ยโทษต่อมอะไรต่อมคำพูดทีเนี่ยใช่ไหมจะพูดยังไงที่จะให้เขามีคนที่มีต่อมความถามมาเนี่ยนะคนตอบก็ต้องมีต่อมการพูดเหมือนกันนะต่อมการพูดต่อมการคิดใช่ไหมล่ะมันถึงจะไปได้กันได้ ใดๆก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่า what when where why who whom whose ท่องจำๆไม่ต้องไปถามว่า what กับ why อะไรกับ what อะไรถ้าวายมันทำไมอ่ะมันลึกกว่านะไอ้นี่คืออะไร What แล้วก็ why เฮ้ยมันทำไงวะถึงมันเป็นตรงนี้มันทำไงวะมันลึกกว่าใช่ไหมนี่เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นต้องจำแนกให้ดีๆนะสำหรับใครก็ตามที่มีลูกมีหลานเลนหลนรวมทั้งใครก็ตามที่อยู่หน้าจอขณะนี้นะฮะลำดับชนิดหนึ่งสรุปได้ไหมว่ามนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องสื่อสารกันและกันนะผู้ใหญ่สื่อสารกับผู้น้อยใช่ไหมล่ะต่างวัย จะสื่อสารกันยังไงใช้ภาษาไหนอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องสมควรที่จะเลือกภาษาให้เหมาะสมกันมันจึงจะได้เช่นลูกเรียกผู้ให้กำเนิดว่าพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมอาป้าอาม่าใช่ไหมแดดดี้อะไรคำมามี่แดดดี้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมหรือใครจะว่าไงนี่คือว่าลำดับความสำคัญคนเกิดก่อนคนเกิดหลังอะไรให้มีสัมมาคารวะในการใช้ภาษาในครอบครัวในวงตระกูลหรือในที่อื่นๆรวมไปหลงจ้องเขาเรียกว่ามารยาทควรหรือไม่ควรอย่างเงี้ยนะควรหรือไม่ควรบางทีเอาเรื่องของนายกไปพูดจายกย่องเชิดชูบูชาให้กับนายขอฟังอย่างนั้นอย่าทำไม่ใช่วิธีนะเอาเรื่องของนายกจะวิเศษวิโสเพียงใดก็ไม่รู้แหละนายขออยู่ไหนก็ไม่รู้ก็อยากจะให้นายขอรู้จักนายกก็เลยยกย่องเชิดชูบูชานายกซะนี่อย่าทำนะอันตรายนะด้วย
คนไหนทำก็คนไหนเคยทำก็หยุดเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องดีนะครับใช่ไหมบอกคุณสมบัติบอกทัศนคติก็พอบอกก็พอสักคำสองคำเขาสนใจใฝ่รู้เขาจะติดตามมาเองหรอกอย่างเช่นลุงบอกในบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติบอกกันนิดนิดหน่อยๆก็พอส่งคลิปส่งอะไรต่างๆไปให้เขาดูเดี๋ยวไปบอกชื่นชมเดี๋ยวเราเสียคนอีกสุดท้ายเราจะเสียคนนะครับเห็นดีเห็นงามก็เอาแชร์เออจบก็จะฟังจะดูไม่ดูก็เรื่องของเขาบุญเขามีเขาก็จะฟังดูบุญไม่พอเขาก็จะปัดไปหรือไม่ใช่นะเขาก็ด่าเมียพ่อแล้วกลับคืนมาก็เท่านั้นเองนะ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 ก็แค่นี้ก็ไม่มีอะไรมากเกินไปกว่านั้นนะแมนบอสผมว่างนะพี่นะปึ๊บดูสิมีไผ่บ้างอยู่ในเนี่ยอยู่ในจอนี่ครับกลับสดมาแล้วจ้ะรายการสดอันนี้สดก็สดโอ้ลุงบอกในบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติบอกกันนิดนิดหน่อยหน่อยอยู่ในจอนี่ครับกลับสดมาแล้วจ้ะเอาละรีเสียงรีเสียงเอาละเจอตัวเองนะก็เรียกมอนิเตอร์ไม่มีอะไรให้ดูก็ดูแถวตัวเองเนี่ยใครจะเข้าจะออกในหน้าจอก็เรียนเชิญด้วยความหวังดีนะครับเมื่อกี้ผมไปไหนมาเมื่อกี้หลุดโผล่หรือเปล่าจับทางได้ไหมเมื่อกี้นี้จับทางได้ไหมพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้เนี่ยอีกนิดหนึ่งนะฮะคำว่าปรัชญาเนี่ยมันเหรียญสองด้านมันเข้าใจยากเดี๋ยวพูดแค่นี้ก็บอกว่าใช่แล้วเดี๋ยวจิ้งจกด้านหนึ่งก็คือสงสัยใช่ผมจะบอกภาษาที่ผมใช้เนี่ยทั่วๆผ่านไปผ่านมามันจะเริ่มต้นจากสงสัยก่อนเฮ้ยยิ่งยุคสมัยวิทยุสมัยทำรายการวิทยุนะทำมันสิเฮ้ยไอ้นี่มันพูดยังไงวะอย่างเงี้ยมันน่ากระโดดทีมจริงเจอมันก็เตะให้ดูเงี้ยใครๆก็ว่าหมุนมาเจอครั้งแรกไงอย่างว่าคนฟังวิทยุนะก็หลับตาหมุนไปเรื่อยมันดึกตีหนึ่งตีสองหลับตาหมุนไปเรื่อยความมันนอนไม่หลับเนาะควานไปเรื่อยเวลามันตกล็อกเวลามันโป๊ะแชะก็เสียงกระมังตกจากที่สูงผ่านรายการประชาชีวิตเนี่ยวิทยุสถานีวิทยุยานเกราะ AM 540นะออากาศตอนตีหนึ่งตีสองทุกคืนพอได้เวลาแล้วก็มาแล้วแรกๆฟังเฮ้ยไอ้หานพูดอะไรวะเนี่ยก็ดักฟังมันสะดุดหูไม่ใช่หรอกมันสะดุดหูมันก็เป็นจุดขายดีเหมือนกันนะมันสะดุดหูก็เป็นจุดขายดีเหมือนกันบางทีจุดขายเอาสะดุดหูเฮ้ยไม่ต้องฟังเอาหนีไปหายไปมันนอนไม่หลับคืนต่อมาก็นอนไม่หลับหมุนต่อเจออีกประมาณนั้นเจอก็ปัดทิ้งอีกคืนที่สามตัวเองนอนไม่หลับหมุนมาต่อตอนนี้เพาะเลยชั่วเลยเฮ้ยวะเฮ้ยอย่างเงี้ยอะไรวะสงสัยจะได้กำลังเกียรติภาษา นั่นยังไม่ได้เห็นกับกิริยานะแค่ภาษาอย่างเดียวนี่จอในเวลาเห็นกับกิริยาด้วยมั้งครับมันสองสิ่งในที่เดียวกันนะเนาะพอสักนี้สามสี่ห้าเท่านั้นแล้วฮะติดลมบนเลยก็เรียกว่าเป็นแฟนแหละแฟนประจำเลยแหละทุกคืนดักฟังลุงออกไม่ได้ฟังนอนไม่หลับจนนี่ไปนู่นเลยสรุปแล้วก็เลยกลายเป็นมันมีฉายารายการนะรายการประชาชีวิต
หนึ่งรายการคนบ้ากลางดึกสองรายการเมียด่ากลางดึกสามรายการเมื่อกี้คนบ้าใช่ไหมล่ะอะไรก็ไม่รู้เลยเป็นขวัญใจไปเลยคนนอนดึกว่าไปหนูเข้าข้างตัวเองปฏิวัติรู้กันแล้วกันนั่นคือมันผ่านไปยุคสมัยวิทยุมันก็สะดุดหูเนี่ยครับเหมือนกันครับหน้าจอคนนั้นไม่เคยมาจอมาเจอลุงหงอกนะสะดุดทุกรายแหละครับมันไม่เหมือนชาวโลกครับดูสิครับไม่เหมือนชาวโลกบ้านเมืองเขาไม่มีใครมาพูดสูบบุหรี่ในหน้าจอแล้วครับนี่ลุงหงอกคนเดียวนี่ครับสบายสบายจะลุงหงอกคนเดียวไปดูสิไม่เชื่อหามีไหมไม่มีหรอกในความมันไม่เหมือนใครพี่ก็ความไม่เหมือนใครเนี่ยถามว่าอย่างเช่นผมสูบบุหรี่ที่บ้านผมเนี่ยกลิ่นมันมาถึงบ้านท่านหรือเปล่าเมื่อมาไม่ถึงก็เดือดร้อนทำไมอย่างเงี้ยบางคนก็มีนะเห็นว่าสูบบุหรี่เขารังเกียจเลยนะเมื่อ3วันที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาที่นี่หรือเมื่อวานนี้ด้วยไม่ใช่เหรออันนั้น3วันก็ที่ผ่านมาก็แล้วกันมาที่นี่เห็นสูบบุหรี่ได้แน่เลยในจอเนี่ยรังเกียจทันทีต่อมาที่สองสามเฮ้ยไม่ใช่สิคนละเรื่องเลยมันพลิกขั้วโลกเลยแหละครับก็เพราะว่าไม่เข้าใจไหมฮะความเกลียดก็มาจากความไม่เข้าใจความกลัวก็มาจากความไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นปรับความเข้าใจให้ได้หลายๆเรื่องหลายๆอย่างทุกๆอย่างแล้วตัวเราก็จะเป็นตัวที่เป็นส่วนกลางในการที่จะรับรู้นู่นนี่นั่นสารพัดก่อนหนึ่งต้องยอมรับเอาไว้มากๆนะฮะสัตว์ทุกตัวมีดีทั้งหมดนะครับจำด้วยสัตว์ทุกตัวมีดีทั้งหมดต้องเอาบรรทัดนี้ขึ้นใจก่อนอย่างของผมเนี่ยนะผมบอกว่าใดๆก็ตามสิ่งอยู่นอกตัวเนี่ยผมใช้คำว่าดีทั้งหมดใช่ไหมคนทั้งหลายบอกว่ามองโลกในแง่ดีของผมบอกว่าดีทั้งหมดขี้หมาขี้แมวสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อากาศดีหมดเนี่ยต้นไม้ใบหญ้าดีหมดช้างม้าวัวควายดีหมดมนุษย์มนาเล็กใหญ่ใหม่เก่าหญิงชายต่างวัยต่างขนาดดีหมดตีไปก่อนดีหมดต่อมาก็วิเคราะห์ทีเนี้ยนั่นดีกว่านี่นี่ดีกว่านั่นเห็นไงเกือบเปรียบเทียบแล้วใช่ไหมอ๋อนั่นดี 5% นั่นดี 10% นั่นดี 50% เนี่ยมันก็แยกมันคือระบบการคิดนั่นเองครับหลักการคิดวิธีคิดก็คือระบบการคิดเราก็สามารถที่จะจำแนกได้หมดมันก็เลยไม่มีที่จะมีทุกข์ร้อนอะไรเวลาไปอยู่ที่ไหนก็ตามไม่เดือดร้อนไม่รำคาญเพราะว่าเราจำแนกแยกแยะสิ่งนี้ได้มันก็เลยสบายสบายทุกอย่างtake easy ง่ายทุกอย่างง่ายหมดไม่เห็นจะต้องไปเดือดเนื้อร้อนอะไรสักหน่อยเดียวเลยนี่ก็คือหลักการคิดง่ายๆนะครับอย่างว่าก็น่าเห็นใจมีคนไปมีแต่นักวิชาการมาชี้ชวนเชื่อนักวิชาการผู้ที่มีความรู้นู่นนี่เอาแต่ความเชื่อกรอกกันไม่ได้เอาทางกระบวนทัศน์หรือว่าการคิดวิเคราะห์ใส่กันนะครับนะฮะมันก็เลยทำให้ยุ่งแล้วพี่เอ้ยนะครับก็มาจากการโต้กันโต้วาทีกันเล็กน้อยเนี่ยคุยกันทั่วไปเนี่ยก็ต้องตั้งโจทย์เรียนหนังสือเหมือนกันหนังสือต่างประเทศชาติประเทศคนบ้านเมืองที่เขาเจริญทางด้านการเรียนการศึกษาครูเขาจะให้การบ้านเย็นวันเนี้ยพรุ่งนี้วิชาอะไรรู้แล้วเนี่ยตารางสอนมีแล้วเนี่ยเย็นวันเนี้ยคุยกันแล้วว่าไปอ่านเรื่องนี้เรื่องนี้มาจะมีเรื่องใช่ไหมถ้าเราเป็นตำราหนังสือใช่ไหมอะไรเขาเรียกว่าเขียนอะไรครับ
ชอบตรงชัปเตอร์หนึ่งชัปเตอร์สองอะไรพวกนี้นะบทที่หนึ่งบทที่สองนั่นแหละนะอ่านมาเสร็จสับทุกคนไปอ่านมาตื่นเช้ามาก็อยู่ในโต๊ะกลมอยู่เนี่ยครูเขามีหน้าที่ที่จะตั้งประเด็นขึ้นมาได้ให้ใครอธิบายที่มาที่ไปพวกนี้ครับวิเคราะห์พอเวลามาเจอครูเนี่ยมันต้องคิดวิเคราะห์อะไรทีนี้เห็นไหมครับลักษณะอย่างเงี้ยคนก็จะได้ไปได้ไปทีนี้พอเวลาวัดผลของการในการสอนมันก็ผ่านหมดผ่านหมดไม่มีตกเรียกว่าเกรด A B C เท่านั้นเองไม่มีตกก็ไม่ให้ตกต้องโดยวิธีนี้นะของเราเช่นปรนัย1 2 3 4 5เอาตัวนั้นมาขีดเส้นสุดท้ายเอาแต่จำแต่คิดไม่เป็นเลยวิเคราะห์ไม่ได้มันถึงฉลาดน้อยผมว่าล้าหลังไปเยอะนะล้าหลังไปเยอะนะบรรดาครูบาอาจารย์ใดๆเนี่ยมันมีอะไรหรอที่มันทำให้ลูกหลานเด่นล้นยิ่งเรียนยิ่งฉลาดน้อยเห็นไหมผมพูดงี้มันก็เหมือนกับตีรวนหมดแล้วก็ไม่เหมาะสมเนาะนะเพราะฉะนั้นปรับความคิดนะครับบรรดาท่านเป็นครูบาอาจารย์เอ้ยถ้าท่านไม่ปรับความคิดเองลูกหลานในหลวงก็ปรับไม่ได้ปรับความคิดปรับความเชื่อปรับเปลี่ยนความคิดหรือว่าแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นำแนวทางนี้ไปให้ลูกหลานใหม่ทีนึงให้การบ้านด้วยกันไปอ่า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 นไปค้นไปคว้าไปคว้าไปค้นอะไรต่างๆหน้าสารเพชรนู่นมันถึงจะมีโอกาสที่จะเจริญงอกงามตั้งเป้าไว้5ปี10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยไม่อย่างนั้นประเทศข้างเคียงก็แซงหมดนะยังไม่หือไม่อือเลยมัวแต่นั่งเถียงกันทะเลาะทำไมแล้วเพราะฉะนั้นต้องสะกิดต่อมไม่ได้มันมีกี่ต่อมเมื่อกี้นี่อะไรไม่รู้ต่อมความคิดใช่ไหมต่อมการฟังต่อมการพูดต่อมการถามให้คะแนนคนที่มันถามน่ะเห็นไหมให้คะแนนคนถามWhy มันเพราะอะไรเห็นไหมทีนี้ใครตอบมันในวงนะฮะเป็นคนตอบในวงเนี่ยครูก็อันนี้มีต่อมคำถามดีฮะติ๊กถือให้คะแนนคำถามใช่ไหมในวงเนี่ยคนตอบก็อยู่ในวงนั้นนะครับเด็กนักเรียนตอบก็ติ๊กให้คะแนนคำตอบสิครับทีนี้ใครเห็นต่างมากกว่านี้ทีนี้ถ้ามันซ้ำกันไม่เอาครูต้องเก่งครูต้องเก่งนะครับถ้าหากว่าดูภาพรวมแล้วทุกคนเข้าใจในคำถามหนึ่งคำถามและคำตอบนะสองสามคนตอบยังไงไงแบบเนี้ยเพราะคนถามนี่สำคัญคนเปิดประเด็นไว้เนี่ยครับนั่นตรงนั้นสำคัญใช่ไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนขั้วเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนคำถามใหม่มีอย่างอื่นไหมนายกจะมีคำถามในเรื่องเดียวกันนี่แหละเนี่ยใช่ไหมแล้วก็แชร์อยู่เรื่องเดียวกันนี่แหละครับยังไม่ไปไหนยังอยู่ในเรื่องเดียวกันแต่มันจะเปลี่ยนคำถามคนละคำถามทีนี้ใช่ไหมล่ะเอาล่ะทีนี้สมมติว่าเปลี่ยนคำถามใหม่ทีนึงไอ้คนถามตอนต้นก็เป็นคนตอบใช่ไหมเอาถ้าหากว่าตอบครูก็เริ่มให้คะแนนแล้วไอ้หมอนี่มันทั้งเก่งทั้งคำถามคำตอบวะเขาก็มาร์กไว้แล้วนั่นคือหมายเลขหนึ่งที่นำพาหมู่คณะแหละประมาณนั้นนะครับครูต้องเก่งครูต้องมีวิสัยทัศน์ครูต้องมีแนวทางครูต้องยอมรับว่าครูต้องเป็นสะพานให้ลูกให้ลูกหลานเหยียบผ่านนะมีครูที่ชดแมวครูบาอาจารย์ไม่ได้ครับใจครูบาอาจารย์มันต้องเป็นผู้รองรับคำถามตัวเองต้องค้นคว้าเหมือนกันนะเนาะไม่งั้นพอเวลามันถกกันไม่ออกใช่เนี่ยในนั้นน่ะสุดท้ายเป็นไงน่ะครูเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินถือว่าครูเป็นคนที่นั่งหัวโต๊ะซะตรงนั้นเห็นมั้ยครับเพื่อที่จะไม่ให้มีข้อขัดแย้งกันหรือบาดหมางกันในคำถามตรงนี้ใช่มั้ยออกไปนอกสังคมก็ใช้กันก็ไม่ทะเลาะกันในทางสังคมนี่แหละ
ก็อยู่ในง่ายๆแค่นั้นครับมันไม่มีอะไรมากมายก็แค่คำถามคำตอบใช่ไหมคิดวิเคราะห์เขียนต่อไปก็เรื่องของทักษะการเขียนเขียนกับภาษาก็หลักภาษาก็มาใส่เข้าไปก็บรรยายไปจะเป็นเรียงความจะเป็นย่อความทุกวันนี้มีอยู่หรือวิชาเรียงความกับวิชาย่อความไม่มีละมั้งมีแต่จะอ่านให้จำอย่างเดียวโอ้ยคนเรียนหนังสือเนี่ยซวยเลยถึงได้ฉลาดน้อยมาถึงทุกวันนี้จะต่อไปอีกสุดท้ายพอเวลาเป็นสังคมส่วนใหญ่ที่เนี่ยมาเป็นนักการเมืองการปกครองและอีกตามเคยมันไม่มีรากฐานเลยกี่ปีมาแล้วมันสะสมมานี่เพราะฉะนั้นมันต้องเอาใหม่แล้วพี่เอ้ยนะครับนะถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติถ้าหากว่าใครที่จะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะครับถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคภายขีดใต้ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาตินี่ เห็นไหมแล้วก็มีหน้าที่สิทธิอำนาจใครมีอำนาจไม่มีอำนาจอย่าให้อำนาจใครคนใดคนหนึ่งเอาไว้ต้องให้อำนาจเป็นหมู่คณะเห็นไหมครับอำนาจให้เป็นหมู่คณะให้อำนาจคนเดียวไม่ได้หรอกอำนาจคนเดียวเนี่ยพังบ้านเมืองพังให้ดูไว้ต้องหมู่คณะให้อำนาจครับ จะไม่ได้คนทำงานเนี่ยมีหน้าที่กับสิทธิอำนาจต้องจัดเป็นคณะให้อำนาจอย่างนี้เป็นต้นนะครับบ้านเมืองที่จะไปได้ไกลได้ยาวอำนาจอยู่ในมือพลิกขั้วพวกคนละเรื่องเลยข้ามคืนเนี่ยซวยเลย ผิดก็ผิดกันมากมายกายกองนะครับมันอยู่ที่ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นของผู้มีอำนาจจบเลยต้องเป็นกลุ่มอำนาจต้องให้เป็นกลุ่มอย่างเช่นอำนาจประจำหมู่บ้านไม่ใช่อำนาจเฉพาะผู้ใหญ่บ้านคนเดียวไม่ใช่ต้องมีคณะแต่ละเรื่องมันมีปัญหาหมู่บ้านขึ้นมาคือคนในสังคมหมู่บ้านนั่นแหละครับมีเรื่องมีปัญหาใช่ไหมแทนที่ผู้ใหญ่บ้านตัดสินคนเดียวไม่ใช่ต้องให้คณะกรรมการหมู่บ้านถ้ากรณีนี้ใช่ไหมเห็นควรมาการใดตัดสินยังไงยุติตรงนี้ไหมหรือไงพวกเนี้ยต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะบ้านเมืองจะเจริญนะมอบหน้ากับคนคนเดียวเนี่ยยุ่งนะโอเคไหมแต่แล้วก็ชิงอำนาจทีเนี้ยซื้ออำนาจมาถ้าเป็นการเลือกตั้งก็ซื้อสิทธิ์ขายเสียงว่าไปได้อำนาจมาตรงนั้นนะครับทำมากี่ปีแล้วพี่เห็นไหมความคิดลูกงอกไม่ต้องบอกใครบอกกันทุกๆคนนั่นแหละครับนะพลังจากพระเครื่องช่วยเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับวีไม่รู้เสีย ผมเคยทำพระเครื่องไหมเนี่ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยก็เลยไม่รู้ครับต้องถามคนที่เขาทำครับผมคุณโฮมยูสนะต้องถามคนที่เขาทำขึ้นมานะครับพระเครื่องนั้นโอ้คุณไก่ทองอุบลใช่ไหมโอ้เอาด้วยความยินดีครับผมจะเริ่มสกิดเบาๆหาคำถามแล้วนะดูสิครับว่ามีคำถามอะไรกันบ้างไม่มีคำถามเด้อผมก็ไปผมเรื่อยๆแหละปืดเอาใครเนาะจะถามคนแรกให้รางวัลดีไหมเนี่ยเอาอยากให้ลุงอธิบายเรื่องการบริจาคอวัยวะเพราะวันนี้ดูข่าวในทีวีเขาจะให้คนรุ่นใหม่ช่วยกันบริจาคคำตอบผมนะ
ผมตอบตัดขั้วนะผมตอบตัดขั้วนะถ้าผมตอบวิเอาเชิงความเข้าใจดีกว่าจะตัดขั้วเลยมันแข็งเกินไปเอาตอบเป็นที่มาดีกว่าจำคำนี้ให้ได้ก่อนมันเป็นคำหลักอย่าลืมว่าองค์ประกอบด้วยส่วนประกอบที่เป็นมนุษย์เนี่ยที่มันสมบูรณ์ในตัวเนี่ยนะมีอวัยวะครบ32ประการมีอวัยวะครบกันแล้วกันอ่ะมันจะมีกี่ร้อยประการก็ช่างหัวมันมันมาครบตามกระบวนการของธรรมชาติโอเคนะมันก็ดำรงอยู่ตามบทบาทลีลาของธรรมชาติแล้วก็สิ้นสุดก็ว่าลมหายใจจากไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเอาทีนี้เป็นตัวหลักคิดก่อนให้อยู่ก่อนเอาล่ะพอเวลาทีนี้เป็นตัวหลักขึ้นมาปุ๊บทีนี้คำอธิบายลึกซึ้งทีนี้การเกิดและวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากมากแล้วมันใช้เวลายาวนานมากนะหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นแล้วหลายแสนล้านปีนะด้วยเห็นไหมประโยคนี้แหละมันไม่มีใครมาพูดในแผ่นดินนี้แหนะทีนี้อยู่ๆก็มีคนหนึ่งบริจาคอวัยวะได้บุญเยอะนะบอกนั่นมันพ่อมึงแม่มึงเนี่ยในตัวมึงด้วยมึงบริจาคก็ยังที่มึงชวนๆเขานั่นน่ะต้องอย่างนั้นเลยนี่คือหลักคิดมันไม่แปลเสียหายโอเคไหมครับเพราะความคิดเช่นว่าเนี้ยแล้วก็พูดจาอย่างที่ผมแสดงบทบาทเนี่ยไม่มีใครเสียหายโอเคไหมครับเพราะนั้นถ้าหากว่ายิงมาทางตัวลุงออกเนี่ยโอ้ยไม่บริจาคมันโง่หรอกครับใช่ไหมเพราะอะไรทีนี้อธิบายต่อกว่าที่มันจะวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์อย่างเราพูดจาภาษามนุษย์รู้เรื่องกันเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะไม่ใช่เอาไว้หนุ่มไว้สาวมานั่งนอนกอดกัน1สัปดาห์1เดือนแล้วก็มีลูกไม่ใช่แค่นั้นนะจะบอกให้มนุษย์มันไม่ใช่แค่นั้นนะใช่ไหมครับคนไม่เข้าใจก็บอกมันง่ายผลิตมนุษย์ง่ายตายไปที่ไหนได้การเป็นมนุษย์น่ะผลิตมนุษย์มันง่ายแต่เวลาการที่จะหล่อหลอมเป็นมนุษย์เนี่ยมันใช้พวกข้ามภพชาติมาไม่มีสิทธิ์นับนะครับพี่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจในกรอบนี้แล้วจะโง่ไปบอกดิจายเขาอยู่หรือใครอยากโง่ก็โง่ไปก็แข่นั้นนะครับใช่ไหมให้เป็นเครื่องมือเขาต่อเปล่าเป็นเครื่องมือเขาให้เขาไปเรียนรู้ต่อมาก็เอาเปรียบสังคมหรือเปล่าเอาเปรียบสังคมไหมล่ะดูประหนึ่งว่าช่วยนะดูประหนึ่งว่าช่วยมนุษย์นะภายใต้เงื่อนไขช่วยมนุษย์นั่นน่ะมันมีอะไรเบื้องหลังอยู่หรือเปล่านะคิดให้มันจบครับแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อความคิดแค่นี้มันก็เป็นตัวของตัวเองแล้วโถ่เอ้ยจะให้ใครมาหลอกลวงเอาบริจาคนู่นนี่นั่นจะได้บุญโอ้สารพัดไม่เอาหรอกนั่นไปที่อื่นเนี่ยเกิดมามันก็ไม่ตายสิครับมนุษย์โอ้ยพอนะนี่คือความคิดลุงงอกเมื่อเวลาถามแล้วอธิบายในกรอบนี้ให้ฟังนอกนั้นถ้าหากว่าใครก็คิดนอกกรอบนี้ก็ตัวใครตัวมันก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเรื่องพวกนี้ถ้าหากว่าจะมาถามลุงงอกลุงงอกอธิบายให้ดังที่ว่านี่แหละกำลังกรุณาพิจารณาต่อดูซิจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ควรไม่ควรอยู่ที่ดุลยพินิจของท่านที่ถามมานั่นแหละคือคุณพิมพิมาศพิมละมาศโอเคครับโอเคนะดูข่าวในทีวีเขาจะให้คนรุ่นใหม่ช่วยกันบริจาคให้เขาตั้งตัวกันแล้วกันโง่ทั้งโง่ให้เขาตั้งตัวเลยเฮ้ยถามว่าใครเริ่มเนี่ยใช่ไหมผู้ใหญ่เริ่มคนเกิดก่อนเริ่มนั้นแล้วครับพี่ว่าเนี่ยแล้วเด็กไม่รู้ภาษาก็เออจริงวะเฮ้ยไปกันใหญ่เลยงานนี้นะพอ
นะนะนะสรุปคืออย่าให้ตัวเราเป็นเครื่องมือของใครโอเคไหมครับพร้อมๆกันเนี้ยท่านที่อยู่หน้าจอเนี้ยใครก็ได้เนี้ยอย่าเป็นเครื่องมือของลุงหงอกนะให้ทำอะไรหรือไม่ทำอะไรโอเคไหมครับแฟร์ไหมฮะแฟร์นะเพราะฉะนั้นลุงหงอกมีหน้าที่รู้อะไรก็มาเล่าสู่ฟังผ่านจอนี้ผ่านสองหูท่านโอเคไหมก็คอยพิจารณาไข้ครวญเอาอะไรที่มันค่อนข้างจะเก็ตอินทูในใจแล้วมันสร้างสรรค์จันโลงพัฒนาไปต่อได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ได้ระหว่างการแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่แล้วดำเนินต่อไปมันก็ไปต่อได้อย่างเงี้ยเอากรอบนี้มาใช้ต่อนะครับผมว่านะมันจะเจริญงอกงามกันทุกๆคนทุกๆท่านนั่นแหละในส่วนตัวผมคิดเช่นนั้นแล้วผมสรุปเป็นเช่นนี้จึงนำเสนอตามที่ได้สดับมาทั้งหมดแมนบอถ้าใช่ก็จบข่าวไปต่อไปต่อเรื่อยไปต่อเรื่อย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 ไปต่อเรื่อยเรื่อยโอเคเนาะพลังจากพระเครื่องช่วยเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่ตอบหรอกครับผมเยี่ยวใส่ให้หมดแหละที่ว่าเนี่ยแน่ๆผมเยี่ยวใส่ให้หมดเห็นไหมปากผมเห็นไหมครับคุณโฮมเจอลุงหอกเนี่ยเยี่ยวใส่หมดจะบอกให้ทราบไหมนะครับเห็นไหมเห็นไหมเจอลุงหอกไปอย่างนี้แหละครับคำถามตัดขั้วแค่นะโอ้ยอะไรก็สู่ความเข้าใจไปได้พี่เอ้ยระยะเนี่ยหาวิธีทำความเข้าใจเราสูญเสียกับความเชื่อมาเยอะแล้วพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราก็สูญเสียกับความเชื่อแล้วเพราะว่าคนเกิดก่อนพ่อแม่ของพ่อแม่เราคนก่อนที่ว่ากับชักชวนในความเชื่อพ่อแม่เราก็เชื่อตามพ่อแม่เราก็สูญเสียเพราะความเชื่อเข้ามามาตลอดมาถึงรุ่นเราเนี่ยเราต้องเปลี่ยนความเชื่อนั้นเปลี่ยนความเชื่อมาแชร์เอาความเชื่อมาแชร์กันวิธีการมันแชร์กันยังไงความเชื่อไม่เชื่อเอาล่ะโดยธรรมชาติของมนุษย์ฟังดีนะฮะคนหนึ่งบอกว่าสูบบุหรี่มันไม่ดีเอามาแชร์กันโอเคนะอีกคนหนึ่งสูบบุหรี่มันดีแปลว่าเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับเงื่อนไขคือบุหรี่บุหรี่คือยาเนี่ยมีสองคนเนี่ยอีกคนหนึ่งเชื่อว่ามันไม่ดีอีกคนเชื่อว่าไม่ดีเนี่ยนะสองมาแชร์กันเห็นไหมครับเปลี่ยนความเชื่อลงสิครับเห็นไหมครับเปลี่ยนความเชื่อไม่แชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ทีนี้ใครล่ะจะมีข้อมูลที่จะนำเสนอระหว่างไม่ดีไอ้คนที่บอกว่าไม่ดีก็เชื่อเข้ามาก่อนมันไม่เคยสูบเลยมันจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ดีแต่คนที่เคยสูบว่ามันดีมาวันหนึ่งมันก็เปลี่ยนเฮ้ยไม่ดีไว้กูก็เลิกไปมันก็จบเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมันก็เปลี่ยนความเชื่อได้ใช่ไหมฮะทีนี้กลับมาไม่ดีเพราะมันเป็นโทษเป็นโทษสูบบุหรี่เป็นโทษคนก็ใส่ข้อมูลเป็นโทษก็เป็นโทษมาเลยสารพัดแล้วครับ108โทษนะครับใส่เข้ามาไอ้คนไม่เคยสูบก็ไปเชื่อเขาเต็มร้อยไม่โทษเห็นไหมครับก็มาความเชื่อพอเวลาเพ่งคนสูบบุหรี่ก็อาจจะไม่ทันได้รังเกียจซะแล้วเพราะมันถูกสะสมความเชื่อว่าเป็นโทษแล้วน่ารังเกียจไปแล้วสะสมมาเยอะทั้งที่ตัวเองก็ไม่เคยสูบไปเชื่อเขาทั้งที่ตัวเราไม่เคยเห็นไหมมันใช่ไม่ได้มันไม่ใช่หลักของธรรมชาติหลักธรรมชาติมันต้องเคยก่อนไม่เคยไม่ได้หรอกทุกเรื่องแหละต้องเคยก่อนเคยลิ้มเคยลองเคยชิมเคยแตะอะไรก็ว่ากันไปจะมากจะน้อยค่อยๆแรงแค่นี้เราก็รู้แล้วมันไม่ไหวก็เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางก็แค่นั้นเองแต่ทั้งหมดต้องลองก่อนใช่ไหมฮะทุกเรื่องแหละใช่ไหมฮะ
อย่างที่ผมสูบเพื่ออะไรผมก็เล่าให้ฟังด้วยผมรู้จักมันดีแน่นอนตัวซีคาร์บอนไดคาร์บอนผมรู้จักมันดีไงเงี้ยออกซิเจนผมรู้จักมันดีไงเงี้ยไฮโดรเจนผมก็แยกธาตุใช้ว่ารวมใหม่ก็จบแล้วก็ผมรู้ของผมนะผมเข้าใจอย่างเงี้ยมันก็ทำได้มันก็ไม่เป็นโทษมันก็ไม่เป็นโทษผมเนี่ยเพราะว่ารู้ผมรู้มันรู้เขาก็คือรู้มันนะบุรีรู้เราเห็นไหมไม่ต้องรบก็ชนะแล้วจะไปแพ้ไปทำไมเห็นไหมมันก็หลักเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าถ้าว่าก็เป็นเหตุผลผมว่าที่พูดมาไม่ใช่เหตุผลมันเกินเหตุเกินผลนะเหตุผลเขาอ้างมานะสูบมันไม่ดีนะเหตุผลของเขาไม่สูบก็ไม่ดีเพราะเชื่อเขาซะแล้วเนี่ยไอ้คนสูบสูบมาแล้วสูบมา5 ปี 10 ปีถึงจุดหนึ่งเฮ้ยร่างกายเราแย่เว้ยก็เปลี่ยนก็ไม่สูบมันก็จบแปลว่าคนที่เคยสูบแล้วเลิกเนี่ยผมยอดคนไม่เคยสูบเลยบอกว่าไม่ดีเนี่ยผมรับไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เงื่อนไขธรรมชาติเห็นไหมครับถึงรับไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าผมไม่คบใครนะคบหมดแหละเนี่ยซึ่งบอกว่าแชร์กันเห็นไหมต้องแชร์กันอย่างเงี้ยมันได้ก็ยินดีแชร์ทั้งหมดใช่ไหมใช้ได้ไหมครับเวลาผมแชร์ผมก็แยกธาตุมันเฉลยจะไปยากโทษเมื่อรู้เขาเต็มร้อยรู้เราเต็มร้อยเหมือนกันมันก็ไม่มีโทษมันก็ไม่แพ้มันไม่ต้องชนะมันหรอกแต่กูไม่แพ้มึงก็แล้วบุรีแต่กูไม่แพ้มึงก็แล้วกันบุรีเอ้ยใช่ไหมคุณนั่งวางตรงนี้อยู่3 วันคุณไม่แต่มึงก็ได้บุรีไม่เห็นเป็นไรหรอกครับไม่เห็นจะมีปัญหาเห็นไหมครับนี่ก็คือพอเวลาลงตัวแล้วก็สามารถสรุปได้โดยดุษฎีอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นลองทำเข้าใจตามแม้ว่าท่านไม่เคยลองก็ลองทำเข้าใจในหลักการคิดวิธีคิดอย่างลุงออกนำเสนอเนี่ยพอไหวไหมถ้าไหวแปลว่าเก็ตแล้วได้แล้วปัญญาเห็นไหมครับเห็นไหมไม่ต้องเชื่อใครโอ้ยแค่ลุงหอบมาพูดในฟังมันก็จบแล้วโอ้ยมันง่ายจังเลยง่ายจังเลยไม่ต้องไปทดลองด้วยนะครับที่แน่คือศูนย์มันเปลืองชิ้นเปลืองเนี่ยซองตอนนี้ซองละ90 บาทแล้วเนี่ยดีนี่ใช่ป่ะรุ่นนะไม่รู้ใครซื้อมาให้ตัวล่าสุดผมก็ไม่เคยถามนะแต่ซื้อเองเนี่ยนะไปซื้อเองรู้มันจะเป็น90 บาทนะมีครั้งไหนไปซื้อเองนะอ๋อไปเชียงใหม่เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเออใช่กะจะเช้าไปเย็นกลับที่ไหนได้3 วัน 3 คืนนู่นเนี่ยบุหรี่หมดก็เลยแวะไปซื้อร้านสะดวกซื้อรู้ว่าจะเป็น9 บาทไม่ใช่ไปซื้อฝากเขาซื้อฝากเขาถึงเขาซื้อโอเค90 บาทต่อซองมันเปลืองเสียเงินอย่าไปซื้อมันอย่าไปเปลืองมันดีแล้วโรงงานยาสูบจะเจ๊งถูกต้องแล้วอ่ะแล้วชาวนาอยู่ไงทีนี้อ่ะใช่ไหมครับคนที่ปลูกยาทำไงทีนี้ตรงอันตรายนะนึกนะคนมันจะมีอาชีพนะให้รู้ไว้เห็นไหมโอ้ไหมครับคนต้องมีอาชีพนะไม่มีอาชีพบ้านแต่สระขาดนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องอาชีพมันต้องส่งเสริมการอะไรก็ได้ก็ต้องไม่มีการวางแผนนี่ครับต้องวางแผนให้มันเรื่องราวใช่ไหมครับ1 ไร่นั้นปลูกยาได้กี่ต้นต้นหนึ่งได้กี่ใบเวลามันหันแล้วมันเป็นเส้นยาแล้วมันกี่กิโลกรัมขายกิโลกรัมละคุ้มไหมล่ะครอบครัวนั้นเห็นไหมส่งเข้าโรงงานต่างๆนะมันพอที่จะผลิตไม่เป็นมวลไหมนะขายต่างประเทศขายในประเทศอย่างนี้เป็นต้นมันต้องคิดอย่างนั้นจ้ะพี่มันถึงจะไปได้ใช่ไหมครับมันถึงจะเป็นกรอบเป็นกรรมมันจะเป็นองค์มันแนวทางมันโรงงานก็มี1 โรงงาน2 โรงงานก็ว่ากันไปโอ้ยเละตุ่มไปหรือเปล่าเออเรื่องเขาใช่เรื่องเราไล่ฟังแค่นี้ก็พอบ้างเนาะพี่เนาะกินยาเคมีฝรั่งมีผลต่อการทำงานของ PE ใช่ไหมครับไม่ PE ไม่มีผล นะ PE มันคือ PE มันคือตัวที่บริสุทธิ์นะไม่มีอะไรที่มาทำลายถึงบริสุทธิ์ได้ไม่มีอะไรที่จะมาทำลายสิ่งบริสุทธิ์ได้ไม่มีมีแต่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันขับเคี่ยวกันมันบลับมันเบรกกันสิ่งบริสุทธิ์ทุกวัน
เนี่ยมันต่อสู้กันต่างตัวที่บริสุทธิ์มันอิสระย้ำไม่มีอะไรที่จะมาทำลายสิ่งบริสุทธิ์ได้ต้องจำเป็นภาษาหลักก่อนโอเคไหมมันจะว่าอะไรแหละคือสิ่งที่บริสุทธิ์ใช่ไหมไม่มีอะไรที่จะมาทำลายสิ่งที่บริสุทธิ์ได้ถามกลับกันอะไรแหละคือสิ่งที่บริสุทธิ์ใช่ไหมผมบอกว่าถ้าเป็นเรื่องราวมนุษย์สิ่งที่บริสุทธิ์อยู่ในซ่อนอยู่ในตัวของท่านเองนะครับสิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวของท่านเองและซ่อนอยู่ในตัวผมด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงไม่มาสามารถทำลายผมได้เพราะว่าผมมีสิ่งบริสุทธิ์อยู่ในตัวโอเคไหมครับบูรินในยิปจ้อยทำอะไรลูกงอกไม่ได้หรอกเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็เพราะว่าสิ่งที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวลูกงอกนะสิ่งไม่บริสุทธิ์จึงไม่สามารถมาทำลายลูกงอกได้โอไหมครับนะดีสิเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมาเป็นเชื้อเพลิงต่อขับเคลื่อนต่อเห็นไหมครับคิดกับขั้วกันก็คนมันเข้าใจอ่ะก็คนไม่เข้าถึงอ่ะมันถึงทำได้ถ้าคนไม่เข้าใจมันก็ทำไม่ได้ยิ่งเข้าไม่ถึงก็ทำไม่ได้เหมือนลุงงอก็แค่นั้นเองคุณลุงงอคือลุงงอท่านเคยท่านมันแชร์กันเห็นไหมครับเหมือนกับว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะผู้ฟังผู้มองผู้ดูคือผู้ได้นะผู้กำลังอยู่ในจอยคือเป็นผู้ขับเคลื่อนให้ก็ให้พิจารณาไม่แสดงให้เชื่อเห็นไหมครับพิจารณาใช้สองหูสองตาให้เป็นจึงจะมีช่องว่างของความเข้าใจนำไปสู่ความเข้าถึงต่อไปเหมือนลุงออกแล้วจึงไหมเราจึงจะไม่แพ้มันอย่างเงี้ยเราไม่แพ้อะไรอยู่แล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นคำถามนะฮะกินยาเคมีฝรั่งมีผลต่อการทำงานของ PE ใช่ไหมครับไม่มีครับมีแต่ยาฝรั่งมันลุยกับยาฝรั่งอยู่ตรงนั้นในร่างกายเรานั่นนะครับถ้าเป็นยาสมุนไพรไทยจีนหรือไทยจีนจะมีผลเช่นเดียวกับเคมีอย่างฝรั่งหรือไม่ยาสมุนไพรไทยจีนเหรอ เอาว่าสมุนไพรคืออะไรทางนั้นอ่ะคำว่าสมุนไพรเนี่ยเนาะเฮิร์บเฮิร์บเมดิซีนเข้าไปนะก็คือสมุนไพรก็แปลว่าต้นไม้ใบหญ้านะต้นไม้ใช่ใบหญ้าใดๆก็ใช่แปลว่าพืชใช่ไหมเห็นไหมพืชกับสัตว์มันพึ่งพากันพืชกินสัตว์สัตว์กินพืชพืชกินสัตว์สัตว์กินพืชสัตว์กินพืชมันกินตรงไหนวะเนี่ยเสือกินหญ้าหญ้ากินเสือฟังให้ดีนะเสือที่ไหนมันจะมากินหญ้าหญ้าที่ไหนมันจะไปกินเสือได้ก็คนไม่มีปัญญาก็คิดไม่ออกแล้วครับแล้วคนมีปัญญานั่งพูดอยู่นี่แล้วจึงเล่าให้ฟังเนี่ยเสือกินหญ้าหญ้ากินเสือคำเริ่มต้นก่อนสัตว์พึ่งพืชพืชก็พึ่งสัตว์มันเกื้อกูลพึ่งพากันเคมีมันไม่เกี่ยวเคมีมาทีหลังเคมีทำลายทั้งพืชและสัตว์เนี่ยนี่คือภาษาลุงออกไม่เปลี่ยนด้วยท้าด้วยอ่ะเคมีมันทำลายทั้งพืชและสัตว์สัตว์กับพึ่งกันมาก่อนสัตว์พึ่งพืชพืชพึ่งสัตว์โอเคนะทิ้งลงตัวแล้วเสือกินหญ้าหญ้ากินเสือทีนี้เออเสือกินหญ้ามันกินยังไงคนที่มีปัญญาเนี่ยไม่ได้หรอกครับงั้นก็ตันลุงออกเป็นคนที่พูดกับปรัชญาแน่นอนนะครับมันต้องมีคนที่มีปัญญาลุงออกมันต้องมีปัญญาถึงจะอธิบายได้ฟังให้ดีนะอย่าหลงทิศนะอย่าไปถามเรื่องของสมาธิจิตให้มันเกินเลยเกินเถิดเอาแค่ตรงนี้ง่ายจะตายไปฟังให้ดีนะเสือกินหญ้าอธิบายควายกินหญ้าบัวกินหญ้าโอเคนะม้ากินหญ้าแล้วเสือกินม้านี่แหละ
คำว่าสวยกินยาหลักคณิตศาสตร์ A เท่ากับ B B เท่ากับ C เพราะฉะนั้น A ต้องเท่ากับ C หลักคณิตศาสตร์ที่คิดกันโอเคนะกลับกันหญ้าหินเสือเมื่อเสือตัวนี้มอดเมื่อวานังวันสังขาราตายหงแต่หายตายกระเทียมเสือตัวนี้ตายโอเคนะตายอยู่ในบริเวณนี้มันตายนะครับร่างกายที่เสือที่มันเน่าเปื่อยนะครับมันก็เป็นอาหารของหญ้าต่องงไหมพี่นั่นแหละคือหญ้ากินเสือเห็นยังมนุษย์ผู้มีปัญญาเล่าให้ฟังอย่างนี้ถ้าไม่มีปัญญาเมื่อกี้เนี่ยจบข่าวเลยเห็นไหมครับนี่แหละลุงออกผู้มีปัญญาปัญญานี่มันมาจากนู่นเนี่ยศีลสมาธิปัญญานู่นน่ะเออแล้วปัญญาที่ว่านี้มันเป็นปัญญาเดี๋ยวนะพุทธปัญญาพุทธปัญญาพุทธปัญญามันเป็นปัญญาของพุทธนู่นน่ะปัญญาพุทธพุทธปัญญาโอเคนะพุทธปัญญาพระเจ้าพูดถึงอะไรพูดถึงนู่นน่ะอภิญญาห้านู่นนะเห็นไหมครับนู่นพูดเรื่องนู่นตาทิพย์หูทิพย์นู่นปัญญาพุทธเจ้าไประดับนั้นเห็นไหมครับหูทิพย์ตาทิพย์นู่นจนปัญญาวิมุตตินู่นเห็นไหมครับเจโตวิมุตตินู่นปัญญาระดับนั้นครับที่ว่านี้จึงจะชัดเจนเห็นไหมครับโอไหมพี่ผมมาโอนะมีพื้นฐานตามมามันก็จะรู้ว่าเออเฮ้ยลุงหอกไม่ต้องบวชแล้วเนี่ยแค่เบียดไปเบียดมามันก็ได้แล้วนี่ประมาณนั้นนะครับ โอเคโอเคนะนี่เราสู่กันฟังจะเนาะเอาละต่อไปอีกทีนึงหวังว่าคนจะเข้าใจแล้วเนาะเคมีทำลายทั้งพืชและสัตว์จำเราเป็นสัตว์ไหมเรากินมันเรากินเคมีมันก็ทำลายเรานี่แหละครับมันอย่าไปเชื่อมันเชื่อคนที่มีความรู้อย่าไปเชื่อโคตรมันต่อไปนี้พอแล้วเออพวกความรู้นี่ความรู้ไม่ใช่ปราชญ์โอเคไหมครับก็จะมีความรู้ไม่ใช่นักปรัชญาตัวจริงนั่งพูดนี้หรือเปล่านักปรัชญาตัวจริงนั่งพูดอยู่นี้หรือเปล่าท่านก็ต้องวิเคราะห์เองนะเออใช่ไหมไม่ใช่นักปราชญ์นี่นักปรัชญามันเหนือกว่าปราชญ์เยอะนะให้รู้ไว้ปรัชญาเนี่ยให้รู้สมักนะปรัชญาก็ถือว่าดีมากแล้วล่ะถ้ามีนะฮะมีแต่มีคนที่มีความรู้มีแต่วิชาการนักวิชาการเต็มเมืองสุดท้ายแล้วถ้านักวิชาการมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพนะลูกหลานไทยเราจะไม่โง่หรอกโอเคไหมครับง่ายๆวิธีไม่ต้องคิดเลยสรุปเลยถ้านักวิชาการที่เขาร่ำเรียนกันมาตั้งแต่50 ปี 60 ปีแล้วด็อกเตอร์ดอกเตี้ยมาจากไหนก็ไม่รู้นะนะเออถ้านักวิชาการเหล่านั้นนะถ้ามีความเป็นปราชญ์ไว้ในใจหน่อยนะครับหรือมีความเป็นนักปรัชญาหน่อยนะครับลูกหลานเราไม่ได้โง่ขนาดนี้หรอกก็เพราะมันไม่มีลูกหลานถึงไม่โง่กันมาถึงขนาดนี้ยอมรับไหมครับว่าลูกหลานท่านโง่เออผมยอมรับนะลูกผมโง่นะหลานผมก็โง่หนักต่อไปทีนึงก็เพราะเราฝากชีวิตการศึกษาไว้กับคนที่มีปริญญาเยอะๆนั่นแหละครับพวกมีความรู้เยอะหน่อยวิชาการเต็มเมืองนักวิชาการเต็มเมืองให้รู้ไว้งานของผมนะครับมีคนนึงมาทำด็อกเตอร์เลยนะมาหลอกเอางานด็อกเตอร์หลอกเอางานของผมเนี่ยไปเสนอนายไปได้ด็อกเตอร์ผมรู้ด้วยตัวนะมันจะไม่รู้เป็นครูให้รู้ไว้เห็นไหมครับเข้ามาตีสนิทเนี่ยพูดแล้วพิจารณ์เนี่ยมาพานู่นมานี่ก็ไปทำ
ที่ไหนได้ไม่บอกโง่จะมาเอาแนวทางของลุงออกเอาไปใช้เพื่ออธิบายให้ได้ปริญญาเอกมาโถรู้ป่ะผมไม่เอ่ยเฉยหรอกเฉยนะผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องบอกตรงๆสิพนักงานบริษัทรักษามนุษย์ได้บอกตรงๆสิเออหนูจะทำปริญญาเอกนะเหลืออยู่แค่ทำทีสิทธิ์เท่านั้นเองก็บอกว่าสิทำนี้ขอความร่วมมือหน่อยโอ้ยผมส่งเสริมจะตายไปเรื่องการศึกษาเนี่ยใช่ไหมฮะอยากจะให้ได้ทุกคนนั่นแหละนั่นนี่ใช้วิธีเงียบๆอย่างนี้นะโอ้ผมบอกพอได้แล้วก็ได้ดร.แล้วหายหน้าแล้วนี่เถอะคนละเรื่องอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะนี่เวลาผมพูดจาผมไม่เอ่ยชื่อหรอกนะวิธีไม่ถูกนะครับมีวิธีไม่ถูกหัวไหล่ปวดบอกได้มาถึงยกแขนจะไม่ขึ้นใครสอนจับทีเดียวเลยหายทันทีเลยนะหายในวันนั้นด้วยเดี๋ยวให้ทราบปวดหัวไหล่ข้างขวาใช่ข้างขวาหายทันทีหายวันนั้นด้วยหายภายในไม่เกิน5นาทีด้วยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ติดใจชอบใจแล้วมันตรงพอดีกับที่เขาทำวิจัยนิพนธ์พอดีนั่นทำงานวิจัยอะไรของเขาแล้วพอดีก็เลยขอความร่วมมือหลักฐานยังอยู่เลยเนี่ยร่วมมือมาตั้งแต่นู่นจากระดับจังหวัดไม่ต้องซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยทำโครงการร่วมโอ้เห็นไหมส่งเสริมแน่นอนการศึกษาแต่มาให้มันถูกใช่ไหมไม่ใช่จะมาใช้วิธีไม่เฉียดเงียบไปโอ้ยสุดท้ายไปใช้ได้ไหมทีเนี้ยแนวทางผมไปใช้ทำมาหากินได้ก็ไม่ได้อีกก็เรียนจบไปเฉยปริญญาเอกไปคุยทับกันต่อมันจะมีประโยชน์หาอะไรวะนั่นน่ะเห็นไหมครับไม่มีประโยชน์หาอะไรเลยใช้ก็มาหาตามเลยเรื่องมันเป็นนี้นะครับพี่ในฟ้องใครทีเนี้ยก็บอกคนบ้านเราเดียวกันนี่แล้วพี่บ้านเราทีวีนี่แหละใช่ไหมครับอ้าวถามลุงออกต่อถ้ามนุษย์คนหนึ่งตายไปหากยังไม่นิพพานกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกยากน้อยแค่ไหนโอ้ยเกิดเลยพี่เกิดเลยมันมีสองภาวะครับในการตาย ตายแบบรู้ตัวกับตายแบบไม่รู้ตัวตายแบบไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าตายหงเช่นกำลังเพลินบิดตายมอไซค์กำลังร่อนเพลินเลยอยู่ๆก็ตีลังกาสามตลบเสียงดังเปรี้ยงคอไปข้างหนึ่งตัวไปข้างหนึ่งนี่เขาเรียกว่าตายไม่ได้คิดมาก่อนโอเคไหมครับภาวะเช่นที่ว่านี้จิตวิญญาณล่องลอยหาที่เกิดไม่ได้นี่เกิดไงเขาเรียกว่าตายโหงโอเคไหมครับถ้าใครอยากรู้ตัวนี้ก็ลองดูลองแบบที่ลุงหงอกเล่าเนี่ยลองตายแบบที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังถ้าใครอยากจะรู้นะก็ต้องลองวิธีนี้เชิญดาวชยาใช้ถ้าใครอยากลองโอเคไหมครับนั่นคือวิธีที่หนึ่งหรือว่าตายจะไปไหนส่วนสองตายจะไปไหนมันขึ้นอยู่กับผู้ที่กำลังจะตายว่าเขาคิดอะไรอยู่อย่าไปคิดแทนเขานะเขาคิดอะไรอยู่ถ้าเขาคิดถึงสมบัติพื้นฐานเขาคิดถึงของที่เขามีอยู่เป็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นบ้านช่องหาเขาคิดอยู่มันอยู่ที่ความคิดหยุดความคิดเมื่อไรพลิกขั้วไม่ต้องมาเกิดอีกแต่ถ้ายังคิดอยู่คิดอาจถึงอะไรล่ะใครอยากรู้ก็ลองตายดูในวันนี้คิดดูแล้วจะลองเองถึงจะรู้แต่เนี่ยโอเคไหมครับเพราะเราจะไม่สามารถไปรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้เขาจะตายอ่ะแปลว่าเราคิดแทนเขาไม่ได้โอเคไหมครับหรือถ้าอยากจะรู้ตรงนี้ก็กรุณาลองตายแบบนี้ลองดูซิท่านที่ถามมาไม่ใช่ผมย้อนคำถามนะอธิบายให้เข้าใจทีนี้วิธีที่สามตายตายแล้วตายในภาวะที่อะไรกำลังอยู่ในห่วงความคิดอยู่เหมือนกันแต่ภาพมันไม่คิดแล้วมันหมดความคิดแล้วคิดจนสุดความคิดนั่นแหละครับพอตายปุ๊บเข้าพระนิพพานตรงนั้นไม่มากแล้วแปลว่าหมดความคิดเมื่อไรหยุดความคิดเมื่อไรจะไม่ต่อภพชาติเลยเขาต้องบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานอยู่ตรงนี้เองแต่ใจต้องเป็นอุเบกขาถึงจะได้
ที่พวกเราเจ้าค่อยมาเกิดก็เพราะความคิดเมื่อชาติที่แล้วไม่จบนั่นเองครับมันก็เลยมาต่อเป็นท่านเป็นผมมันมาจากความคิดและความคิดที่ว่านี้ทุกความคิดที่นี้มันสะสมเป็นสมองมาก่อนเพราะฉะนั้นสมองเนี่ยมันเป็นพลังงานสมองมันพลังงานล้วนๆเลยนะให้รู้เป็นตัวเก็บกักพลังงานหมดเลยสมองเราเนี่ยครับไอ้พลังงานที่ว่าเป็นพลังงานของอะไรคำตอบสุดท้ายต่อรองนะครับเป็นพลังงานของจักรวาลอยู่ในสมองเราเนี่ยครับและหรือพลังงานของกาแล็กซีอยู่ในสมองเราเนี่ยครับพลังงานที่ว่านั้นเห็นไหมครับผมเป็นคนที่พูดว่าทุกเซลล์สมอง1เซลล์เท่ากับ1ดาวฤกษ์นะดาวฤกษ์มันกี่แสนล้านดวงทีเนี้ยเซลล์สมองนี่นะครับ1เซลล์คือส่วนย่อของ1ดาวฤกษ์ดูสิลุงหงอกเอาอะไรมาคิดลุงหงอกไม่ต้องคิดเล่าให้ฟังเป็นบุญหูไหมบุญหูก็โอเคก็ไปด้วยการก็จบข่าวเอาไปนั่งวิเคราะห์ท่านก็ต้องต่อกันนะครับผมให้ผมเปลี่ยนคำพูดผมไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าคุณจะว่านี้มีความสามารถอะไรก็ใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ทุกวันนี่อ่ะนะครับแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังพอควรแก่กรณีไปเรื่อยแหละนี่เป็นต้นเห็นไหมครับก็ขอให้ต้องสังเกตอะไรวันนี้ทั้งหมดก็อย่าเชื่อลุงหงอกลุงหงอกคือลุงหงอกท่านคือท่านผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แน่นอนการที่เชื่อมั่นในตัวเองต้องเข้าใจหลายๆเรื่องทั้งตัวเราเองทั้งตัวนอกตัวเราเองนะฮะให้เข้าใจทั้งภายนอกตัวเองเข้าใจทั้งภายในตัวเราเองภายในคือกายใจจิตต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วก็ประมวลผลให้ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่มันเป็นปัจเจกบุคคลที่ต้องรู้กันต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปเชื่อใครแต่เข้าใจได้มาทั้งหมดทุกเรื่องความเข้าใจมันเหนือกว่าความเชื่อจำไม่ได้ครับเชื่อปุ๊บโง่ทันทีครับเพราะนั้นคำความเชื่อและศรัทธาคือความหมายเดียวกันมันคนละภาษาในการพูดศรัทธากับเชื่อมันความหมายเดียวกันนะโอเคนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้นะแล้วจะง่ายขึ้นเยอะตีภาษาให้แตกนะครับโอเคทุกท่านนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจเนาะคุณโฮมยูสโอเคนิพพานกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกยากน้อยแค่ไหนอย่างเมื่อกี้เนี่ยครับแต่คิดถึงอะไรมันก็เกิดไม่รู้ความคิดไม่จบมันก็เกิดต่อบนตรงนี้เกิดตรงไหนที่เนี่ยจะเกิดยังไงต่อทีเนี่ยไอ้ตรงนั้นนะครับต้องลองตายดูสิรู้ใช่ไหมครับในเขาเรียกว่าวิวัฒนาการตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั่นเองครับในเมื่อยังไม่สามารถหยุดความคิดการเกิดครั้งต่อไปก็ยังคงมีอยู่โอเคไหมนะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ให้มันชัดๆเลยยอมรับไหมว่าตัวเองมีความคิดยอมรับตัวมีความคิดคิดจบหรือยังสิ่งที่คิดนั้นจบไหมสุดไหมคิดจนสุดความคิดลุงหมอพูดบ่อยคิดไม่ดีคิดไปเถอะอย่าพูดตามสิ่งที่คิดก็แล้วกันและอย่าเขียนตามสิ่งที่คิดเหมือนกันเขียนก็คือนี่พิมพ์ดีดเนี่ยก็ว่าเขียนโอเคไหมครับคิดไม่ดีไม่มีเสียหายไม่มีใครเสียหายด้วยมันเป็นนามธรรมล้วนๆคิดจนสุดความคิดนี่ภาษาลุงหงอกโอเคนะความคิดมีประโยชน์มากมายมหาศาลครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับฝึกความคิดเหมือนเราดินสอแน่นอนทุกประการนะครับโอเคถ้าเป็นการประกอบอาชีพคิดแล้วต้องทำจึงจะมีงานออกมาเป็นการประกอบอาชีพได้คิดต้องทำคิดแล้วต้องทำนะประกอบอาชีพโอเคไหมครับต้องทำแล้วเป็นผลผลิตก็มาเป็นเรื่องราวของอาชีพกันนะโอเครับทราบตามนั้นเอาไปเรื่อยๆจะหมดหรือยังโอเคมีไหมและผู้ที่ปฏิบัติถึงขั้นพระนิพพานได้จะต้องเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นใช่ไหมครับมีแต่มนุษย์เท่านั้นไม่ใช่เกิดเป็นมีแต่มนุษย์ความหมายต่างกันว่ามีแต่การเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วแล้วทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีแต่มนุษย์อย่างเราเท่านั้นที่จะเข้าสู่ภาวะพระนิพพานได้เทวดาเทพพรหมไม่มีสิทธิ์เพราะนั้นอย่าไปกราบไหว้โคตรมากเอาขอโทษขออภัยครับอย่าไปกราบไหว้โคตรมันไม่มีหรอกเห็นไหมครับนี่ลุงงอกก็เราที่ว่าเนี่ยนะส่วนเขาก็เรื่องของเขาใช่ครับอย่าไปคิดแทนเขาเราไม่ทำกันแล้วกันอย่างลุงหงอกไม่ทำแน่นอน
ถ้าว่าท่านเคยทำอยู่เปลี่ยนไหมล่ะเปลี่ยนความเชื่อซะเปลี่ยนความเชื่อใหม่อย่างนี้เป็นต้นไม่เสียหายไม่ผิดผีผิดไข้ไม่ผิดกฎหมายเปลี่ยนความเชื่อไม่ผิดกฎหมายโอเคไหมครับเปลี่ยนความเชื่อมาแชร์ความคิดกันอยู่ตรงนี้พิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมเนี่ยคอนเซปต์นี่สำคัญนะครับเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่จำแม่นๆครับมันเป็นภาษาอมตะภาษาอย่างเงี้ยโอเคเนาะเป็นภาษาอมตะจริงนะเราไม่ปฏิเสธความเชื่อใครก็ตามใครก็ตามความเชื่อไม่ใช่ความผิดเธอเชื่อสิ่งนั้นเธอก็ไม่ใช่ความผิดนายกเชื่อสิ่งนั้นนายกก็ไม่ใช่ความผิดนายขอเชื่อสิ่งนี้นายขอก็ไม่ใช่ความผิดเราเหมือนกันเราจะเชื่ออะไรก็อย่ามาโยนความผิดกับความเชื่อฉันนะเหมือนกันใจมันกว้างเห็นไหมครับมันความเชื่อไม่ใช่ความผิดแต่ถ้าเปลี่ยนความเชื่อสักหน่อยดีไหมล่ะเคยเชื่อมานานนักหนาแล้วเนี่ยมันก็เป็นพลิกขั้วใหม่ในการที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เราไปเชื่อสิ่งใหม่หรือว่าเปลี่ยนความเชื่อผมว่ามันเปลี่ยนมิตินะมิติความคิดเนี่ยสำคัญมากผมก็พยายามชี้แนะสิ่งเหล่านี้ตลอดมานะ20กว่าปีที่ทำงานผ่านสื่อมานี่นะก็เรื่องพวกนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นมันจึงมีผู้คนติดสอยห้อยตามในการที่ผมมีด้านพวกนี้มาตลอดก็คือตรงนี้เองนะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบไม่ได้มายกย่องตัวเองหรอกครับที่ว่านี้ก็นะโอเคเนาะก็แจ้งการฐานะที่กดเกิดก่อนหรือเปล่าผมเกิดก่อนคุณโฮมไหมเนี่ยผม74ปีแล้วนะก็เชื่อว่าน่าจะเกิดก่อนเนาะฟังผู้ใหญ่ตามผู้ใหญ่ม้าไม่กัดฟังผู้ใหญ่เห่าให้ฟังไม่เสียหายเกินนั้นอีกแล้วเหรอโยมโอ้มันยาวนะโอเคเอาละดูสิยาวด้วยอ้าวคุณนัชยานะฮะเจ้าของคำถาม 108,000 ประการนะฮะดูสิฟังดีนะอ่านให้จบหนึ่งรอบก่อนยังไม่ต้องเติมอะไรเข้าไปนะครับฟังพร้อมกันครับเกริ่นนำสภาวะการถามตอบในตัวเราที่เกิดขึ้นจะมีความสงสัยเรื่องใดๆเราสามารถได้คำตอบได้ด้วยตัวเองตามที่ความคิดผุดเกิดความสงสัยใดๆก็ตามความการคิดผมอ่านทุกตัวนะเนี่ยใดๆก็ตามความการคิดเนี่ยตรงนี้พังแล้วใช่ไหมตรงนี้ผมจะไปต่อไม่ได้ถ้าไม่แปลภาษาให้นะครับเห็นไหมให้นิดหนึ่งเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยให้เนียนสักหน่อยหนึ่งนะมันก็จะมาแปลกันแล้วเข้าใจกันผิดกันโอเคผมไม่ว่านะครับก็พยายามที่จะประสานภาษาให้นิดหนึ่งตามที่ความคิดผุดเกิดความสงสัยใดๆก็ตามความการคิดจะไปตกเข้าล่องของหลักพระธรรมประจำใจตรงนี้ต่างหากภาษานะครับมันก็ไม่จะแปลว่าไงอาจารย์ผมจะปรับภาษาให้เนาะโอเคนะฟังใหม่นะครับฟังใหม่ทั้งประโยคเลยดีกว่านะครับทั้งหมดเลยทั้งพารากราฟเลยดีกว่า เกริ่นนำสภาวะการถามตอบในตัวเราที่เกิดขึ้นถามตอบในตัวเราเนี่ยในเรื่องของหลักคำสอนนะก็คือเวทนาในเวทนาแปลว่ารู้ความคิดของเราด้วยตัวของเราโอเคไหมครับมันมีว่ากายานุปัสสนารู้กายในกายของเราเวทนานุปัสสนารู้ใจในใจหรือความรู้ความคิดด้วยความคิดของเรานะจิตตานุปัสสนารู้เรื่องจิตของเราด้วยจิตของเราเนี่ยนะฮะธรรมานุปัสสนารู้เรื่องราวของพระธรรมด้วยในพระธรรมในตัวเองเนี่ยอันนี้คือภาษาที่ได้ยินมาตลอดทีนี้ภาษาผมก็แล้วกันกายานุปัสสนาเนี่ยในภาษาลุงออกนะ
มันเป็นภาษาใหม่เมื่อกี้เราภาษาเก่าให้ฟังแปลว่าอ่านมาเยอะฟังมาเยอะผมเรียกว่าตลาดสดตลาดแห้งมันถึงได้ยุ่งไงทีนี้ภาษาใหม่ภาษาลุงงอลองฟังที่จะเข้าใจง่ายขึ้นไหมกายานุปัสสนาแปลว่าเห็นตัวเราในตาของเราด้วยจิตของเราแปลว่าจิตต้องมีความสว่างเราจะเห็นตัวเราจริงในตาเรานั่นนะครับเห็นไหมคนปฏิบัติได้เอาตัวนี้เป็นหลักอย่าเพิ่งไปไกลไปกว่านั้นเพราะว่าเรื่องของขันสติปัฏฐาน4ครับเห็นไหมเอาคำตอบตัวนี้ดีกว่าแล้วมันจะไปกันใหญ่ฟังใหม่ครับกายานุปัสสนาภาษาลุงงอนะคือรู้เห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเราแปลว่าหลับตาเห็นตัวเราเองมันโง่หรือฉลาดวะเนี่ยมันบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยหลับตามันจะไปเห็นตัวเห็นอื่นมันก็ไม่เห็นมันจะดันไปเห็นตัวเราได้ไงวะไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงสำหรับคนที่ได้กับไม่ได้คนที่มีกับไม่มีคนที่รู้กับไม่รู้มันต่างกันตรงนี้จึงคุยกันไม่รู้เรื่องก็คือตรงนี้เองครับผมก็พยายามจะให้ท่านรู้เรื่องเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดมานี่ผมผ่านมาหมดแล้วในตาของผมนี่แหละก็พูดเรื่องในตัวเองโอเคนะครับเอาล่ะต่อมาเวทนานุปัสสนารู้ความคิดของเราด้วยจิตของเราเห็นไหมฮะพอคิดปุ๊บจิตมันจะเป็นตัวตอบเลยเห็นไหมรู้ความคิดความคิดคือใจเวทนาคือใจอย่าไปที่อื่นนะเด็ดขาดไปอื่นปุ๊บเป๋ทันทีล็อกภาษาก่อนถ้าล็อกตัวนี้ไม่ได้มันจะเป๋ผมล็อกภาษาให้เรียบเวทนาคือใจใจคือความนึกคิดรู้ความคิดของเราด้วยจิตของเราเห็นไหมจิตคือความสว่างเห็นได้ในตางั้นต้องเกาะความสว่างให้ได้ถ้าเกาะความสว่างไม่ได้ถึงถามมา108ท่านก็ไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจตัวเองย้ำถ้าเกาะความสว่างในตาไม่ได้ถึงจะผมตอบยังไงท่านก็ไม่เข้าใจอยู่นะครับแล้วจะเป๋โอเคนะต้องให้ได้ความสว่างก่อนครับแล้วมันจัดสง่างามด้วยมากด้วยครับเพราะว่ามันเป็นนิยามของคำว่าจิตมีผมคนเดียวในแผ่นดินเนี่ยที่ให้นิยามเรื่องจิตจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดจบนะหรือต่อก็ได้ความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาแปลว่าคนที่มีบุญมากเท่านั้นจุดจะเห็นความสว่างได้ง่ายได้เร็วบุญน้อยก็เห็นยากนะพี่เพราะนั้นเอาความสว่างเป็นหลักก่อนถ้าพูดเรื่องจิตต้องพูดเรื่องความสว่างก่อนไม่งั้นไปต่อไม่ได้ถึงไปต่อมันก็ตามผมไม่ทันเดี๋ยวไปยังข้ามจะลากดึงไงก็ไม่ไปเพราะมันเราก็ไปด้วยกันเพราะว่าเนี่ยมันต้องพอเวลาให้อะไรวะให้จอดแล้วก็ต้องไปทำเองเห็นไหมครับจิตที่ว่างสว่างให้จอดแล้วต้องไปทำเองเพราะฉะนั้นที่มาของท่านมันคนละอย่างกันกับทางผมเมื่อคนละอย่างก็เหมือนกับมันเดินทางมาคนละสายมันจบกันอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ใช่เริ่มต้นเดียวกันไปสายเดียวกันมันก็ง่ายดีใช่ไหมในลักษณะโอเคไหมครับไม่ว่ากันนะต่ออีกทีนึงก็ยังได้จิตตานุปัสสนาเห็นจิตของเราด้วยจิตของเราเห็นไหมตอนนี้โหตัวนี้เล่นกับจิตเรื่องสีทั้งนั้นนะครับที่ว่าต่อมาก็ธรรมานุปัสสนาเห็นพระธรรมในธรรมชาติของจิตของเราดูสิครับภาษาผมมันตอกย้ำขนาดเนี่ยเห็นพระธรรมในธรรมชาติของจิตของเราธรรมชาติจิตโอ้โหมันพลิกภาวะควอนตัมบอกให้ก็ได้ธรรมชาติของจิตไม่มีหยุดแต่เป็นธาตุรู้นะโว้ยจิตคือธาตุรู้นะโว้ยถึงไม่หยุดมันก็เป็นธาตุรู้รู้แต่ระดับโอเคไหมถ้าเขาไปสุดคำว่าสายแล้วก็โอ้โหคราวนี้นิ่งแล้วครับตอนนี้ไม่เพี้ยนแล้วตอนนี้ตอนที่มันจะไปมันจะเพี้ยนเนี่ยระวังนะระวังนะคุณนัทยาระวังนะระวังนะระวังนะเนี่ยผมทักหลายครั้งนะโอเคไม่เป็นไรอ่านต่อไหมครับก็ยินดีช่วยกันเลยกันนะครับที่ว่าวันนี้ขออนุญาตทักเฉยๆหรอกเนาะภาวะการถามตอบในตัวเราที่เกิดขึ้นจะมีความสงสัยเรื่องใดๆเราสามารถได้คำตอบด้วยตัวเองถูกตรงนี้คือถูกเลยนะเอาไว้ก่อน
เอาไว้ในพกในห่อก่อนก็มาถูกตัวนี้นะครับทีนี้ตามที่ความคิดผุดเกิดความสงสัยใดๆก็ตามนะมันไม่น่าจะมีต่ออีกประโยคนี้นะครับเพราะถ้ามีต่ออีกก็ตีแตกไปแล้วมาเพราะว่าประโยคนี้ก็จะจบนะฮะสภาวะการถามตอบในตัวเองเกิดขึ้นจะมีความสงสัยในกระต่างก็สามารถตอบเองได้ด้วยตัวเองมันก็ได้จบตรงนี้แล้วทำไมจะต้องไปอธิบายไอ้ตัวนี้ต่ออีกทีนึงเช่นตามที่ความคิดผุดขึ้นมาสงสัยใดๆก็ตามไม่ต้องมาต่อตรงนี้แล้วเนี่ยภาษามันไม่เด็ดขาดเข้าใจไหมก็เลยทำให้สุดท้ายก็เลยมันก็ยื้อตัวเองเนี่ยแหละสุดท้ายเลยผมจะใช้ภาษาเด็ดขาดนะภาษาเด็ดขาดโอเคนะครับโอเคไม่เป็นไรต่อไปเรื่อยไม่เป็นไรนะครับเอาอย่างนู้นก็สามารถตามการคิดจะไปจบเข้าร่องหลักพระธรรมประจำใจใช่ไหมมันไม่ใช่พระธรรมประจำใจเราไม่ได้คำว่าพระธรรมปุ๊บต้องอ้างถึงพระธรรมหรือว่าหลักธรรมพระธรรมในพระไตรปิฎกนะครับคำว่าหลักพระธรรมนะครับต้องอ้างถึงตรงนั้นด้วยเช่นพอเวลาพูดถึงเช่นหลักอิทัปปัจจยตาอย่างเงี้ยเช่นหลักกฎพระไตรลักษณ์นี่เป็นต้นเช่นหลักสติปัฏฐาน4เนี่ยอ้างถึงตรงนั้นเห็นไหมครับไม่ใช่อ้างถึงใจเราไม่ใช่ครับเพราะใจเรานี่กำลังมันอยู่ในภาวะคิดอยู่มันยังไม่มีคำตอบสุดท้ายนะสุดท้ายพบต้องอ้างถึงหลักพุทธศาสนาเอาไว้ถ้ายึดพุทธศาสนาเป็นหลักแกนนะครับในการดำเนินชีวิตหรือว่าในการปฏิบัติธรรมนี่ว่าเนี่ยถ้าไม่ยึดหลักนั้นก็จะไปอ้างถึงมันอย่างผมยึดหลักนั้นผมก็อ้างถึงเสมอโอเคไหมครับเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับมันต่างกันหรือเปล่าโอเคนะเอาละความสงสัยที่เกิดจากถูกโยงเข้าไปหากกฎเกณฑ์ของเหรียญด้านที่3เสมอจริงๆถ้าเจอเหรียญด้านที่3จะไม่มีคำถามมากไปกว่านี้นะคุณนัตยาเพราะเจอด้านที่3จะไม่เป๋เด็ดขาดอย่างผมเจอด้าน3ผมไม่เคยเป๋เลยเห็นไหมครับผมมั่นใจด้วยว่าเจอด้านที่3ของเหรียญหรือเจอขั้วที่3ของแม่เหล็กผมไม่เป๋ด้วยเห็นไหมครับถ้าเจอจริงมันจะไม่เป๋มันจะไม่ปั่นแล้วมันจะไม่เป็นไรไม่ยุ่งยากด้วยมันจบทันทีด้วยนี่ก็คือเจอไม่จริงเขาเชื่อว่าขออนุญาตนะเจอแค่ภาษานะครับตรงนี้อันตรายตามมาไม่เป็นไรต่อไปเรื่อยเราต้องการที่จะซีเล็กหรือว่าเป็นการสังเคราะห์กับกันและกันนะเรียกว่า analyze ที่ว่าเนี่ยสังเคราะห์กับกันและกันต้องมองเป้าตรงนี้ด้วยนะครับแล้วมันจะช่วยกันนะครับผมต้องการช่วยนะที่ว่าเนี่ยนะไม่ใช่ตัดยอดนะแล้วผมยังไปต่อไงดันยุสามเสมอและคำตอบที่ได้กับไม่มีอะไรเหลืออยู่สักพักหมดสิ้นคำสงสัยและตัวเราจะได้คำตอบนั้นจนหมดความสงสัยโอเคถ้าหมดสงสัยแล้วถ้าหมดสงสัยนะต่อไปเป็นครูบาอาจารย์คู่คนได้เลยครับมันหมดสงสัยแล้วปรัชญาด้านนี้คือด้านสงสัยหมดสงสัยไปมันเลยแล้วมันได้เรียบร้อยแล้วนั่นนะครับเป็นครูบาอาจารย์ได้เลยครับไปตั้งตัวตั้งสำนักเลยนะหรือตั้งให้ใครก็ตามสอนคนเลยให้มันได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมครับมันต้องอย่างนั้นพัฒนาตัวเองได้ถึงขนาดนี้ต้องสอนคนต่อให้มีศักยภาพส่วนตัวสอนคนต่อให้เหมือนผมอย่างรักษาผู้คนด้วยสองมือเปล่าโอเคไหมครับต้องอย่างนั้นด้วยนะต้องให้ประโยชน์ผู้คนต่อมันถึงจะใช่สิทธิ์ตถาคตตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่าหรือไม่ประการใดมันต้องอย่างนั้นนะครับมันถึงจะโอนะผมว่านะครับเนี่ยถ้าได้อย่างนี้มันต้องตั้งตัวเลยเป็นคนสอนเลยประกาศเลยแล้วคนสอนเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่มีคำถามอีกแล้วหมดคำถามถามใครก็ไม่ได้ไม่มีใครตอบได้แล้วเนี่ยคนสอนที่แท้จริงแปลว่ามีภูมิรู้ล้นฟ้าล้นฝังตอบได้หมดมารูปได้ตอบได้หมดนั่นคือคนที่เอ็กซ์เพิร์ทจริงๆของสิ่งใดๆโอเคไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นมันจึงจะเจ๋งโอเคนะเราต่อไปอีกทีหนึ่งไม่งั้นถ้ายังสงสัยข้างหลังคำตอบอยู่แปลว่ายังไม่ใช่นะครับตรงนี้สำคัญนะไม่เป็นไรต่อไปอีกทีหนึ่งเผื่อว่าได้ถึงขั้นที่หมดคำถามแล้วแปลว่าเจ๋งแล้วได้จริงๆแล้วพัฒนาให้ได้จริงๆแล้วก็เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่พระพุทธเจ้าให้มาส่งต่อกับบุคคลอื่นในรุ่นต่อๆไปต้องคิดอย่างนั้นต่อนะครับแล้วตัวเองต้องเอาตัวรอดด้วยทีเนี้ยใช่ไหมครับในเรื่องของชีวิตประจำวันเรื่องการประกอบสมาชีพชอบต้องราบรื่นเรียบร้อยไม่มีปัญหาหนึ่งต้องไม่มีหนี้เนี่ยว่าไปโน่นไหมนะโอเคนะลักษณะจะเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคครับคำตอบได้สรุปออกมาเป็นคำตอบด้วยกันจนเกิดภาวะนิ่งเฉยเกิดการยอมรับแบบไม่มีคำโต้แย้งถ้าเราทำไปเรื่อยจนชำนาญจนกระบวนของความคิดเป็นแบบอัตโนมัติสามารถกลมกลืนกับใจรักหรือเรียนได้ในสามโอเคมันก็โอเคนะถ้ามันไม่พอเวลาอะไรหลายภารกิจเข้าหากันนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือความคิดบริสุทธิ์หนูความเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมความคิดจะใช้คำว่าบริสุทธิ์ไม่ได้นะครับจิตเท่านั้นจะใช้คำว่าบริสุทธิ์ได้ความคิดต้องใช้คำว่าแค่สงบความคิดสงบหรือว่าความคิดคือใจอย่าลืมนะครับความคิดคือใจอย่าไปเปลี่ยนทั้งอื่นเป็นขาดถ้าหากว่าไปอย่างอื่นน่ะยุ่งเลยนะใจคือความนึกคิดความคิดสงบคือความคิดใจมันเป็นอุเบกขาก็แปลว่าเท่ากันสมดุลทั้งนั้นความคิดบวกเท่ากับลบนั่นเองครับนะ1เท่ากับ1โอเคมั้ยไม่ใช่บวก1ลบ1นะครับบวก1ลบ1ตามภาษาคณิตศาสตร์คือมันเท่ากันโอเคนะบวก5ลบ5ภาษาคณิตศาสตร์แปลว่ามันเท่ากันแต่ถ้าของจริง1ต้องเท่ากับ1 0ต้องเท่ากับ0โอเคมั้ยดีเท่ากับชั่วดำเท่ากับขาวเนี่ยภาวะชนนี้เรียกว่าใจเป็นอุเบกขาหรือว่าใจสงบโอไหมครับไม่ใช่ใจบริสุทธิ์นะใจต้องใช้คำว่าสงบจิตต่างหากจิตขุ่นมัวกับจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยภาษาจิตต้องคำว่าขุ่นมัวไม่ใช่จิตนิ่งจิตไม่นิ่งไม่ได้จิตต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์มันจะรู้ทีเนี่ยโอเคไหมภาษาต้องใช้ต่างกันนิดนึงโอเคเนาะโอเคหนังวนซ้ำที่มาถามคุณลุงเรื่องราวซ้ำๆซากๆเหตุเกิดจากพอเริ่มมาเข้าสู่กระบวนปฏิบัติธรรมจริงๆจังมาได้3ปีหนูมีสภาวะต่างๆเยอะมากๆหนูไม่เคยเข้าใจในสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นเลยแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมดหมดยังไงไม่มีเครื่องชาร์จได้หมดอ่ะไม่เป็นไรหมดตัวนี้ก็หมดแล้วนี่หนูเดี๋ยวนะเยอะมากหนูไม่เคยเข้าใจสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นเลยหนูความหวังว่าจะหาคนมาอธิบายเราอธิบายรายละเอียดของสภาวะที่เกิดกับตัวหนูคืออะไรได้เล่าให้ผู้อื่นฟังมีเจตนาที่ดีก็เตือนเสมอว่าระวังถูกจิตหลอกกลัวฝังใจถูกต้องครับแกะไม่ออกถูกต้องครับเขาเรียกผมจะเรียกว่าหลงในทางธรรมนะฮะแกะยากมากหลงทางโลกนะพอทำเนาหลงทางธรรมนี่แกะยากมากนะครับหลงทางธรรมเนี่ยโอ้โหสุดหมดตัวนะบอกทราบว่าคุณอย่าเชื่อมั่นใจในคิดตัวเองมากไปโอเคเตือนตัวเองใช้ได้ครับใช้ได้ผลลัพธ์เกิดการล็อกของภาษาทำให้ขาดความมั่นใจเกิดความลังเลกับคำตอบที่ได้คุณลุงช่วยปลดล็อกให้หนูด้วยค่ะก็ยินดีโอเคทั้งหมดก็มีภาคไปนิดนึงดูมันจะเป็นรับสัมวิจารณ์ตามไปด้วยแต่ทั้งหมดก็สรุปลงเลยที่ว่านั่นนะครับผมพยายามหาวิธีที่จะให้เข้าใจในหลายรูปแบบส่วนทางผมถือว่าผมเป็นหน้าที่ที่จะให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจในส่วนตัว ตัวเองให้มากๆขึ้นนะยังไงผมก็หนีไม่พ้นในเรื่องของสติปัฏฐาน4ที่พูดไปตอนต้นนะครับรู้กายในใจนะครับโอเคนะครับจำแม่นๆตรงนั้นในมหาสติปัฏฐานขอให้ว่าธรรมที่มีปัจจัยไม่มีอะไรขั้นระหว่างคืออะไรครับคุณลุงงอกช่วยอธิบายให้ผมหน่อยครับขอบคุณครับคุณอภิรัตน์ในมหาปัฏฐานตรงนี้คำเต็มเนี่ยก็คือสติปัฏฐาน4บางคนก็บอกว่ามหาสติปัฏฐาน4นะครับคำเต็มมหาปฏิสัทฐาน4นะครับข้อที่ว่าธรรมที่มีปัจจัยไม่มีอะไรขั้นจำความเมื่อกี้ผมเอาไว้เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนั่นที่บอกว่านั่นภาษาลุงงอกนะ
กายานุปัสสนามันหมายความว่าต้องเห็นตัวเราในตาของเราด้วยจิตของเราเนี่ยจำคำนี้ครับอย่าไปจำมันที่ผ่านมามันเลอะตุ้มเป๊ะมันเลอะตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วโอเคนะชาติภาษาอันสี่ไม่ว่าใครก็ตามเวลาพูดไม่เหมือนกันเลยเละทุกรายผมวินิจฉัยหมดแล้วโอเคนะไม่ว่าจะเป็นหลักขออนุญาตพูดหน่อยได้ไหมขอหน่อยนะไม่เอามันก้าวล่วงบุคคลที่ผู้คนศรัทธาเนี่ยมันก็ทำให้เสียหายเหมือนกันนะผมถ้าก้าวล่วงไปอย่างเช่นผมไปแตะพุทธธาตุอย่างเงี้ยมีผู้คนศรัทธาเยอะใช่ไหมก็มีผู้คนจะมาแล้วอันนี้ทำนองนี้ครับไปแตะบุคคลที่เขาเคารพอาจารย์ของกูอ่ะอย่างเงี้ยแตะอาจารย์ของกูดูกูตายแทนได้ประมาณโอเคไหมแตะหัวแถวของกูเนี่ยกูตายแทนได้เห็นไหมครับมีตัวอย่างในบ้านเมืองเรานะแกนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอาสติปัฏฐาน4ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยไปใช้นะแทนคำตอบที่ว่านี่นะคุณอภิวัฒน์นะครับไม่งั้นมันเลอะเพราะผมดูภาษาแล้วภาษามันไปต่อไม่ได้ยกเว้นขยายความให้อีกทียาวนานนะครับนี่มัน 9:30 นแล้วนี่มัน 3:30 นไปแล้วเนาะมันเป็นเช่นนั้นเองหมายถึงหมดสงสัยแล้วใช่ไหมครับ ใช่มันเป็นงั้นเองเนี่ยท่านพุทธทาสพูดบ่อยจะตายไปครับพวกนี้มันเป็นเช่นนั้นเองผมบอกว่ามันมีอยู่ก่อนที่จะมีคำว่าเป็นเช่นนั้นด้วยถ้าผมนะก็คือพระธรรมนั่นแหละครับมันมีอยู่ก่อนหรือคำว่าปรมัตถ์นะครับหรือพระนิพพานมันมีอยู่ก่อนที่จะมีทุกสรรพสิ่งให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้เห็นไหมครับนั่นคือตรงนั้นโอเคนะเอาละพอเวลาก็เป็นเช่นนั้นเองโอ้ยมันไม่มีคำตอบเสด็จน้ำอ่ะมันเป็นไปงั้นเองมันเป็นเช่นนั้นแหละมันไม่เสด็จน้ำอ่ะนะเคยเยี่ยวไว้เนี่ยเยี่ยวไม่สุดทำไงวะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคนไหนเคยปัสสาวะมันไม่สุดมันไม่เสด็จสักทีนึงมันค้างๆอะคาติดๆเดียวมันกระติดหรือมันแค่ติ่งเดียวเนี่ยมันจะหมดหน้าเนี่ยมันไม่หมดไม่เสด็จนะโอเคนะครับโอเคคิดว่าเพียงพอสำหรับวันนี้เนอะอ่ะขออนุญาตไปพระมหาปัฏฐานนี้ในพระอภิธรรม7คัมภีร์โอเคถ้าไปแตะเรื่องของตำราก็ใช้ตำราเป็นหลักนะครับคุณอภิวัฒน์นะฮะเอาตำรามันเกิดหลังปฏิบัติแง่ตำราทุกเล่มปฏิบัติมันมาก่อนนะครับจำไม่ด้วยครับตรงนี้ทุกทฤษฎีจะมาทีหลังการปฏิบัติทั้งหมดในโลกใบนี้นะครับจำหน่อยก็ดีครับพวกนี้ปฏิบัติจะมาก่อนนะครับเอาละตอนนี้ก็มาสู่เพื่อนบ้านที่อยู่ใน YouTube แล้วนะครับโอ้โหยินดีมากครับสำหรับท่านอยู่ YouTube นะโหหลายชีวิตมากๆเลยนะวันนี้โอเคผมพยายามที่ตามเรื่องของคำถามนะครับคำถามไม่มีเนาะโอ้โหมีติดตามเยอะแต่ไม่มีคำถามโอเคมีละความร้อนจากดวงอาทิตย์เป็นสภาวะอะไรคะเป็นพลังงานความร้อนที่เข้าพวกกับสภาวะใดคะจำให้ดีนะครับดวงอาทิตย์มันร้อนแน่นอนนะครับแต่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์มันไม่ร้อนเลยไปวัดดังไงรู้ได้ไงวะเนี่ยไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับในดวงอาทิตย์ไม่ร้อนศูนย์กลางดวงที่มันจะไม่ร้อนเลยมันเหมือนกับว่าเหมือนไข่อ่ะในนิวเคลียสของไข่นะมันต้องผ่านเปลือกมันต้องผ่านของแข็งเยอะดวงอาทิตย์เป็นพลังงานนะครับเห็นเราเห็นกลมๆไม่ใช่เหมือนโลกใบนี้นะดวงที่เป็นพลังงานนั่นนะพลังงานทั้งหมดคือพลังงานความร้อนนั่นเองนะครับพลังงานความร้อนนั่นเองดวงอาทิตย์นะครับนะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับแต่ตัวบริสุทธิ์มันอยู่ภายในดวงอาทิตย์มันอยู่ในศูนย์กลางครับสิ่งบริสุทธิ์ทุกอย่างอยู่ในศูนย์กลางหมดนะครับสิ่งบริสุทธิ์ที่ใบไม้อยู่ในศูนย์กลางของใบไม้สิ่งนั้นเรียกว่านิวเคลียสนะตัวล่าสุดก็ต้องใช้คำว่านิวเคลียสจำนะครับตรงนี้ถ้าจะจำก็ต้องจำนะครับอยู่ในภาวะของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันภาวะนั้นเรียกภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอิทัปปัจจยตานะครับ
ภาษานั้นภาษาของพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาจะเหนือกว่ากฎพระไตรลักษณ์นะบอกให้ทราบไว้เหนือกว่ากฎพระไตรลักษณ์นะครับเพราะอิทัปปัจจยตาเป็นคำตอบสุดท้ายในการเพราะว่ามันพูดถึงสองอย่างรูปกับนามแยกรูปเรียงนะแยกรูปแยกนามจบเห็นไหมครับโอเคนะจำหน่อยฮะตัวนี้น่าจำมากน่าจำเหลือเกินอิทัปปัจจยตาโอเคนะน่าจำโอเคนะต่อไปนะคุณอัปโป้นะครับอีกครั้งหนึ่งฟังไม่ทันเมื่อกี้เร็วไปหน่อยสวัสดีค่ะคุณลุงความร้อนจากดวงอาทิตย์เป็นสภาวะอะไรคะในพลังงานความร้อนที่เขาที่เข้ากับสภาวะอะไรเป็นสภาวะของความร้อนความร้อนเป็นพลังงานจึงเรียกว่าพลังงานความร้อนโอเคไหมแต่ความร้อนที่อยู่ซ่อนอยู่ศูนย์กลางดวงอาทิตย์นั้นน่ะศูนย์กลางมันจะไม่ร้อนนะศูนย์กลางของโลกไปเนี้ยที่เขาเรียกว่าลาวาน่ะมนุษย์จะรู้กันอยู่แค่นั้นโอเคไหมศูนย์กลางของโลกมันมีแต่ความร้อนก็คือลาวาภูเขาไฟระเบิดโอเคไหมแต่ลุงออกมันเจาะเข้าไปอีกทีนึงศูนย์กลางจริงเท่ากับปลายเข็มเนี่ยจุดนั้นมันจะไม่ร้อนอย่างเงี้ยอุปมาเท่ากับปลายเข็มนะครับจุดนั้นจะไม่ร้อนเหมือนกันฮะศูนย์กลางดวงอาทิตย์จุดที่มันเป็นปลายเข็มศูนย์กลางจริงเนี่ยมันจะไม่ร้อนโอเคไหมเอาง่ายๆรู้จักถ่านไหมครับถ่านนะครับถ่านไฟเนี่ยครับศูนย์ถ่านไฟแดงๆเนี่ยครับศูนย์กลางของถ่านมันจะไม่ร้อนต้องจำเลยครับตรงนี้สายไฟเหมือนกันสายไฟในบ้านเนี่ยสายไฟที่กระแสที่มันไหลมาตามกระแสเนี่ยศูนย์กลางของสายไฟจะไม่มีกระแสไฟแน่ไหมศูนย์กลางของสายไฟจะไม่มีกระแสไฟ เห็นไหมครับศูนย์กลางของสายไฟจะไม่มีกระแสไฟถามว่าจะไปจอดไปหาศูนย์กลางได้ไงมันต้องผ่านผิวสายไฟทั้งหมดเห็นไหมผิวสายไฟโดยรอบเนี่ยนะครับมันเป็นผิวมันต้องผ่านผิวเข้าไปหาศูนย์กลางศูนย์กลางของสายไฟจะไม่มีไฟเวลาเปิดไฟปุ๊บมันจะไปเฉพาะผิวหนอผิวในในสายไฟดวงอาทิตย์ก็เหมือนกันโอเคไหมครับพยายามเข้าใจดูเนี่ยผมพูดตรงนี้ปุ๊บนักไฟฟ้าพวกกลุ่มที่เรียนไฟฟ้าจะรู้จะเข้าใจทันทีนะครับน่ากลุ่มเรียนไฟฟ้าจะรู้และเข้าใจทันทีแต่กลุ่มแม่เหล็กงงฮะงงแน่นอนครับกลุ่มแม่เหล็กจะงงนะครับไอ้ผมมันเข้าใจทั้งแม่เหล็กทั้งไฟฟ้าผมไม่ต้องไปเรียนผมเข้าใจเองอ่ะโอเคนะจะเขียนให้อ่านไหมพวกนี้อ่านสบายเลยโอเคจบไม่มีคำถามมิลุจ้าดูเวลาแล้วก็3โมงกว่าโอเคพอสมเหตุสมผลเอาละ หวังว่าพรุ่งนี้คงจะต้องดำเนินชีวิตต่อเนาะชีวิตมันต้องไปต่อนะพี่นะคืนนี้ก็พักผ่อนหลับนอนตามปกติวันนี้ใส่เรียวแรงกันต่อไปก็ไม่รู้เชื่อว่าหวังว่าวันนี้ท่านทั้งหลายที่อยู่หน้าจอแล้วครับไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับใครมานะไม่ตบตีใครนะ จะไม่เร่าเปรียบใครมานะผ่านการเกื้อกูลใครมาท่านเกื้อกูลใครหรือว่าใครเกื้อกูลท่านก็ต้องรู้กันเองนะตรงนี้วันนี้นะฮะขอให้รักษาเนื้อผ้าวันนี้ไปยังวันพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะแต่คืนนี้จะหลับก็หลับเพราะฉะนั้นก็ทำงานต่อก็ไม่ใครเขาว่าแหละครับหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำไม่ง่วงก็จะไปนอนมันง่วงปุ๊บใส่ไปเลยเดี๋ยวนี้เลยประมาณนี้ โอเคงั้นก็ตามทีต้องประกอบอาชีพต่อไปพรุ่งนี้ขอให้ทำงานตามปกติซื้อกินไม่หมดกดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะคุณนา เอาอย่าลืมนะขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินของท่านนี่ไหมทรัพย์สินคานทรัพย์สินนั่นอ่ะอย่าให้ใครเอาคุกรองเท้าคุกเก่านี้ไปประมาณนั้นนะครับโอเคไหมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดตะลึงปวงจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกการที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจะไปกับเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอเมนและโอมจ็อบเต็กกิ้วเวดิบิครับผม